สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับปีพุทธศักราช2561หรือว่าคริสตศักราช2018นั้นก็ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังคงค้างคาใจสําหรับคนไทยโดยส่วนใหญ่นั่นก็คือกรณีนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับจะเรียกว่าเป็นพี่เบิ้มของบรรดาเหล่าเผด็จการทหารคสช.ก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มันนั้นมีมติด้วยเสียง5-3นะครับให้มีการยกคำร้องกรณีการตรวจสอบนาฬิการูของพลเอกประวิตรนะครับเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทางปปช.เองนั้นก็พยายามอธิบายนะครับว่าเป็นการไม่มีมูลเพราะว่าเป็นคำยืนยันจากพลเอกประวิตรชัดเจนว่าเป็นนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาจริงๆนะฮะเป็นเศรษฐีแล้วก็มีเงินมีนาฬิกาจำนวนหลายเรือนทีเดียวให้พลเอกประวิตรยืมแล้วก็ให้เพื่อนคนอื่นได้ยืมใช้ด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นการสอบสวนแล้วก็ออกมาในลักษณะนี้ซึ่งการสอบสวนแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมไทยมีการติดใจอย่างมากนะคนไทยติดใจเรื่องของปปช.จะต้องสอบสวนเรื่องนี้ในประเด็นที่คนไทยติดใจว่านี่คือการกระทำผิดกฎหมายปปช.ของพลเอกประวิตรหรือไม่ในมาตรา103ที่ห้ามรับสิ่งของมีค่าหรือของที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไปอันนี้ปปช.ไม่ได้แตะประเด็นนี้นะครับรวมถึงนี่คือความพยายามในการที่จะปกปิดทรัพย์สินหรือมีการแจ้งทรัพย์สินอันเป็นเท็จต่อปปช.หรือไม่ปปช.ก็ดูจะไม่ให้น้ำหนักในสองประเด็นนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าไปสอบสวนในประเด็นที่คนไม่ได้ข้องใจมากก็คือว่าตกลงนาฬิกานี้เป็นของใครซึ่งแน่นอนเป็นของเพื่อนเขาก็จบแค่นั้นนะดูเหมือนจะจบแค่นั้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่จบแค่นั้นอย่างที่ว่านะแม้ว่าพลเอกประวิตรจะดูเหมือนว่าจะอาจจะรอดพ้นในทางกฎหมายที่ใช้เพื่อปกป้องพลเอกประวิตรแต่ว่าในทางสังคมแล้วพลเอกประวิตรไม่ได้รอดพ้นจากการถูกประณามและการถูกลงโทษรวมทั้งการไม่ศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอีกต่อไปนะอย่างไรก็ตามนะฮะที่ผ่านมามีองค์กรหนึ่งมีหลายส่วนแต่ว่ามีองค์กรหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นองค์กรที่สำคัญในการขุดคุ้ยข้อมูลเรื่องนาฬิการูของพลเอกประวิตรนะครับนั่นก็คือเพจ DSILA นะซึ่งได้ทำหน้าที่ในการค้นหาที่มาการใช้นาฬิกาแต่ละเรือนแต่ละยี่ห้อและแต่ละยี่ห้อแต่ละเรือนนั้นใช้ในโอกาสไหนวาระไหนมีมูลค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะซึ่งแต่เรียกว่าสื่อให้ความสนใจกันมากทั้งสื่อเมืองไทยและสื่อต่างประเทศนะฮะให้ความสำคัญแล้วก็สนใจเพจนี้กันมากนะฮะทีนี้มาดูว่าหลังจากที่ปปช.มีมติแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าของเพจรู้สึกอย่างไรฮะเพราะว่าปปช.ตัดสินไปแล้วนะว่าไม่มีก็แล้วกันนะไม่มีมูลอ่ะทีนี้เจ้าของเพจDSILA ซึ่งขุดคุยเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรวันนี้จะไปพูดคุยกับเจ้าของเพจนี้นะครับคุณประมุขอนันตสินครับสวัสดีครับคุณประมุขครับสวัสดีครับคุณจอมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่ครับครับครับเป็นไงบ้างฮะผลออกมามีอะไรที่จะเรียกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่พลิกล็อกใช่ไหมฮะประเมินไว้แล้วหรือคิดไว้แล้วว่าจะต้องออกมาอีรูปนี้ผมว่าประเมินไว้แล้วครับก็อย่างที่ว่าก็คือไม่ได้แปลกใจอะไรมากครับเพราะว่าเท่าที่ดูมาก็เพราะว่าเห็นว่าปปช.นี่ก็ถูกแต่งตั้งโดยพลเอกประวิตรใช่ไหมครับผมก็ไม่น่าจะแปลกใจที่ว่าเป็นอย่างนี้แต่คือว่าตอนแรกก็อาจจะคิดว่าเขาจะมีการยื้อคดีไปสักพักหนึ่งครับแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะเล่นแบบตีตกแบบนี้ไปเลยครับตอนแรกนึกว่าเขาจะเล่นถ่วงเวลาหลังจากรอให้เลือกตั้งไปก่อนหรืออะไรเงี้ยครับโอเคอาจจะไม่ได้พลิกล็อกอะไรแต่ว่าคิดอย่างไรฮะกับการที่ปปช.มีมติออกมาอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่ามันแย้งกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแต่ว่าปปช.ก็ยังกลับมาบอกนะว่าส่วนคนจะวิจารณ์ยังไงคนจะพูดไปยังไงก็เรื่องของสังคมก็ทำได้แค่นี้แหละกฎหมายกำหนดไว้แบบนี้เนี่ยท่าทีของปปช.รวมทั้งมติที่ออกมาคุณประมุขคิดยังไงคือผมว่ามันย้อนแย้งสายตากับความเป็นจริงครับใช่ครับตอนเราเด็กๆเราแบบไปส่งการบ้านครูแล้วไม่ทันแล้วบอกหมาเนี่ยมันกินการบ้านไปอะไรเงี้ยครับ คือมันเป็นคล้ายๆกับเรื่องตลกเรื่องโจ๊กที่เราพูดกันอยู่แล้วเนี่ยแต่คิดว่าปปช.ดันเชื่อเรื่องนี้ครับเราก็เลยอยากจะทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าเราเคยผมว่าหลายสื่อและทางของเราเองเนี่ยก็เคยทำเซอร์เวย์นะว่ามีใครเคยแบบยืมนาฬิกาเชื่อว่าพลเอกประวิตรพูดความจริงมั้งคนส่วนใหญ่บอกว่า 98%
ก็ไม่เชื่อว่าเขาพูดความจริงนะครับอืมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกของคนทั่วโลกไปแล้วว่าไอการยืมเพื่อนมาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เป็นจริงอะไรอะไรเงี้ยคำว่าไม่เป็นจริงเนี่ยหมายถึงว่าเขาในความเป็นไปได้มันเกิดจากเอความเป็นไปได้มันเกิดจากไม่เป็นไปได้คือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยยืมนาฬิกาเพื่อนนะคุณจอมเคยใช่นใชา่ฬิกาเพื่อนไหมมันไม่เคยแล้วยิ่งนาฬิกาที่เป็นเรือนนะเป็นล้านอย่างเงี้ย3-4 ล้านต่อเรือนเนี้ยผมใช่มันสามสี่ล้านต่อเดือนแล้วใครจะให้ยืมวะข้อมือมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เหมือนกับเออผมว่าถ้าจะให้ยืมรถอะผมว่ายืมรถมันยังง่ายกว่าเลยเออใช่ผมก็ให้กุญแจคุณจอมเอาไปขับถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดพูดถึงนะใช่ยืมรถอะผมว่าความเป็นไปได้มันยังง่ายกว่าเลยใช่แต่ว่าไอ้ความเป็นนาฬิกาเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมันมีการต้องระวัดระวังด้วยนะให้ราคาแบบขนาดนี้นะมันเป็นเหมือนกับเป็นแหวนเป็นสร้อยมันเป็นเครื่องประดับในเชิงมันเป็นใช่ไหมฮะแต่ไอ้เรื่องนั้นผมว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะแต่คือว่าผมว่าไอ้สายข้อรัดข้อมือพวกนี้เนี่ยมันต้องใส่ปัดมันไม่ใช่คนแต่ละคนข้อมือเท่ากันใช่ไหมครับใช่นี่ก็แล้วมันใส่วนไปวนมาได้แล้วนาฬิกาพวกนี้ขนาดเป็นสายยางเนี่ยมันยังต้องปรับเลยครับฉะนั้นเนี่ยจะยืมไปใส่ทีเนี่ยมันจะทำยังไงอ่ะใช่ใช่เอฟอย่างในต่างประเทศเนี่ยบรรดาพวกเศรษฐีนักการเมืองนักธุรกิจเขายืมของกันไหมนักการเมืองยืมของนักธุรกิจอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีถึงว่ายืมผมว่าถึงคำว่ายืมเนี่ยยืมใช้มันถึงว่ายืมใช้มันก็ต้องเป็นหนี้นะผมว่ามันในตามกฎหมายเนี่ยยืมมันก็เป็น liability ใช่ไหมเหมือนกับคุณไปเช่ารถอะไรมาเนี่ยครับมันก็มีการจ่ายค่าเช่าผมว่าไม่มันแปลกๆครับใช่การจะเอามาใช้บางทีถ้ามันก็ต้องมีค่าเช่าเนาะมันก็มีค่าเช่าใช่ไหมแต่จะเอาคำว่ายืมจริงๆขึ้นมาเนี่ยใช่ครับถ้าใช้ก็เนี่ยเขาใช้คำว่ายืมเนี่ยมันก็ต้องมีความเราก็ต้องเป็นหนี้คนบางคนใช่ไหมสมมติถ้าผมยืมของคุณจอมมาใช้อย่างนี้นะมันก็เป็น liability ถ้าเกิดผมเอาเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาผมใช่ครับยืมรถคุณจอมมาตัดหรืออะไรมาใช้เนี่ยผมขับรถไปแล้วรถเป็นปัง ใช่ก็ต้องเป็นหนี้คุณจอมอยู่ใช่ครับเพราะว่าในต่างประเทศมันมีธุรกิจให้ยืมของด้วยเนี่ยนะยืมเสื้อผ้ายืมจิวเวลรี่ยืมอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนรายอาทิตย์ไปเงี้ยก็มีใช่มันก็มีครับแต่คิดว่าแต่ในราคาเป็นแพงระดับนี้แล้วคนฐานะตำแหน่งระดับนี้แล้วครับการที่เขาจะให้คุณยืมหรือทำอะไรมันต้องมีการหวังผลใช่ไหมครับแต่คิดว่าแต่ก็ยังไงผมว่าความเป็นไปได้เนี่ยคนระดับในคนเนี่ยแล้วก็ระดับนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะมายืมมันเป็นไปได้ยากครับทีนี้พอมันมีเหตุผลอย่างนี้ออกมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตลกทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเหมือนกันในสายตาชาวโลกเขาฟังแล้วคงตลกเหมือนกันนะว่าครับมันก็เหมือนกับเวลาเราเห็นประเทศสารคันหรือประเทศโลกที่สามอะไรเขาจะมีข้ออ้างแปลกๆเนี่ยครับแต่คราวนี้นี่มันคราวนี้มันตลกไม่ออกอ่ะเราบางทีเราคิดว่าเรื่องนี้มันตลกแต่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงในประเทศไทยเงี้ยครับหลังจากที่มตินี้ออกมาเนี่ยคุณประมุขเองได้รับข้อมูลหรือได้รับการอะไรนะบอกกล่าวเล่าขานถึงความรู้สึกของผู้คนรอบข้างหรือแม้แต่เพื่อนฝูงมากแค่ไหนยังไงท่าทีที่ออกมาในกลุ่มเพื่อนหรือในกลุ่มของคนที่รู้จักหรือคนที่ติดตามเพจของบางคนในกลุ่มโซเชียลก็ไม่มีใครรู้จักแปลก็ไม่มีใครรู้สึกแปลกใจแล้วครับแต่ก็คือทุกคนก็รู้สึกผิดหวังในปปช.เนี่ยครับเพราะว่าปปช.เนี่ยแทนที่ว่าได้เงินภาษีประชาชนไปนะครับแทนที่ทำงานให้กับส่วนรวมแต่กลับใช้เงินภาษีเนี่ยทำงานให้กับคนเดียวเท่านั้นเองครับโดยไม่เอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยมันก็เสียใจครับครับครับแต่คราวนี้ผมก็รู้สึกว่าดีใจที่ว่าคนไทยหลายองค์กรเนี่ยไม่ว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยก็ออกมาต่อต้านเรื่องนี้ครับครับครับมีอะไรที่เป็นข้อพิรุธไหมครับกับมติที่ออกมาคือแน่นอนอ่ะคือข้อที่แบบว่ามันแม้ปปช.ทำได้แค่นี้เองหรือแต่จริงแล้วมันควรจะทำอะไรที่ได้มากกว่านี้เออใช่ปปช.ทำมาได้เรื่องนี้ก็คืออย่างที่ว่าอย่างเรื่องที่ผมเห็นมาเนี่ยที่ผมโพสต์ไปอันใหม่ล่าสุดนะฮะก็ครับล่าสุดก็คือว่าเรือที่พลเอกประวิตรใส่มาเนี่ยโรเล็กซ์มันมีอยู่สองเรือครับมันมีเรือที่เป็นสายยางครับที่ว่าเรือนั้นที่ว่าเป็นยอดมาสเตอร์เนี่ยมันก็ไปออกมารุ่นใหม่นั่นเองผมไปร้านโรเล็กซ์มาก็ไปเลยไปถามเขาดูเพราะว่าเรือที่พลเอกประวิตรใส่เนี่ยที่ว่าตอนเพื่อนเขาตายพอดีเนี่ยมันออกมาช่วงนั้นพอดีครับตอนเพื่อนเขาตายไปแล้วใช่ไหมก็ประมาณช่วงปลายปีครับมันออกมาซึ่งเพื่อนเขาตายต้นปีแต่เขาเพื่อนเขาก็เป็นโรคใช่ไหมครับเป็นโรคประจำตัวเยอะ
แล้วเราก็เห็นว่าไอ้โรเล็กซ์เดือนนั้นเนี่ยเดือนนี้ทำไมมันเพิ่งออกมาปลายปีทำไมเนี่ยคนใกล้จะตายแล้วยังมีอารมณ์ให้เพื่อนน่ะไปยืมอีกเหรอครับอะไรเงี้ยหรือไม่คนใกล้จะตายแล้วยังมีเวลาไปช็อปนาฬิกาเรือนจะเกือบล้านนี่ได้ยังไงใช่ไหมต้องทำพินัยกรรมเนี่ยต้องเขาก็เขียนโจ๊กกันนะว่าสงสัยมีการทำพินัยกรรมอะไรเงี้ยนะให้เพื่อนยืมมาตอนตายไปแล้วต้องให้ยืมต่อเงี้ยครับใช่ไหมซื้อมาอันใหม่มาเพิ่งออกมาล่าสุดก็ซื้อออกมาล่าสุดแต่ให้เพื่อนยืมบอลให้เพื่อนยืมต่อไปเลยตัวเองยังไม่ยอมใช้เลยตัวเองจะสิ้นลมอยู่แล้วใช่แล้วก็ตอนไปงานศพเพื่อนอ่ะเรายังเห็นพลเอกประวิตรใส่ไอ้ตัวนาฬิกาไอ้ริชาร์ดมิลล์ครับที่ว่าเขาถ่ายในเดือนธันวาเนี่ยครับเรายังมีภาพเลยครับที่พลเอกประวิตรเนี่ยใส่นาฬิกาของเพื่อนไปงานศพนะครับโอเคโอ้ใช่อันนี้ก็แปลกเหมือนกันก็อันนี้ก็แปลกคือการเพื่อนใส่ไปงานศพเพื่อนคือมันไม่ได้แปลกคือแปลกตรงที่ว่าทําไมถึงเขาใช้เหตุผลแบบหน้าด้านๆนะผมว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่องคือไอ้เรื่องแปลกไม่ได้อยู่ที่เขาใส่นาฬิกาไปแต่เรื่องแปลกก็คือว่าการที่ปปช.เชื่อเรื่องของการยืมนาฬิกาเพื่อนมาใช้เนี่ยนี่คือเรื่องแปลกมากกว่าผมว่าใช่ครับผมอยากจะเห็นเหตุผลที่ว่าปปช.ทําไมออกมาอธิบายทำไมถึงเชื่ออย่างนี้นะเขียนมาเลยแต่ละคนหรือว่าสื่อนะสื่อก็จะน่าจะตามจิตสัมภาษณ์ปปช.แต่ละคนแต่ละคนเลยเรียกมาคุยอะไรมาถามตรงๆเลยว่าทำไมถึงเชื่อใช่ไหมครับครับทำไมถึงทำได้แค่นี้อะไรอย่างนี้ใช่แล้วผมก็เห็นแล้วก็สงสารนะตอนที่ว่าตอนที่ปปช.แถลงเนี่ยก็น่าจะเอาคนที่ว่าตัดสินใจว่าเชื่อนะเอามายืนหน้าเรียงหน้ากันแต่นั้นไปเอาคนอื่นเอาพวกคนอื่นมาเยือนเลนแถวแล้วตอบคำถามเนี้ยนะใช่คือกรรมการทั้ง5-6คนใช่ไหมแปดหกเจ็ดแปดคน8คนแต่ว่าคุณอะไรที่ว่าถอนตัวใช่ไหมประธานถอนตัวไปก็เหลือ8คนใช่ไหมมติให้ยกคำร้อง5แล้วก็ไม่ให้ยกคำร้องให้สืบต่อเนี่ยมีแค่3ทีนี้ทั้ง3คนได้มายืนใช่ไหมเพื่อให้ผู้สื่อข่าวซักใช่ไหมใช่ให้ผู้สื่อข่าวซักได้เงี้ยครับว่าทำไมถึงเชื่อแล้วแต่ผมว่ายังไงเรื่องมันก็ไม่น่าจะจบง่ายๆครับเพราะว่าคราวนี้ผมว่ามันเป็นสิทธิของคนไทยเนี่ยคนไทยต้องออกมาต่อสู้เรื่องนี้ครับคิดว่าไม่จบเหรอฮะเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมผมว่าเพิ่งเริ่มต้นเลยผมว่าไม่จบหรอกเหรอมันจะเดินต่อยังไงฮะในแง่ของเพราะว่าปปช.เขายกไปแล้วหมายถึงว่าตอนนี้ผมว่าสิ่งตอนแรกที่ว่าทำก็คือเหมือนกับสิ่งที่คุณศรีสุวรรณจรรยาที่ว่าทำนะก็คือมีการออกล่ารายชื่อให้ถอนใช่ไหมเพราะว่าก็คือแสดงว่าประชาชนเนี่ยไม่ยอมแต่มันจะแล้วก็หวังว่ามันจะได้ผลเหรอฮะพวกเดียวกันทั้งนั้นตอนนี้ผมว่ายังไม่ได้ผลนะครับผมว่าคงต้องรอให้เลือกตั้งครับเพราะว่าตอนนี้จะให้ได้ผลจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนทุกคนนะคนรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ออกไปใช้เสียงเลือกตั้งครับแล้วก็เลือกรัฐบาลเลือกพรรคฝ่ายตรงข้ามออกมาเนี่ยเพื่อให้มาเพื่อเช็คบิลเรื่องนี้ให้ได้เพื่อมาเช็คบิลเรื่องนี้ได้เพราะนั้นต้องสร้างประเทศฐานให้ได้ใช่เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมครับแล้วก็เขาเป็นคนเขียนจดหมายมาเองไม่ใช่เขาเป็นคนเขียนกฎหมายมาเองไม่ใช่เหรอว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่มีอายุความมันไม่มีใช่อายุความแล้วเขาก็บอกไม่ใช่เหรอครับว่าเขาจะให้รางวัล10 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่ว่าเปิดโปงคดีคอร์รัปชันตรงนี้ไม่ใช่นะเห็นแต่ปปช.เขาออกมานี่แต่ทำไมเรื่องนี้เขาไปถึงทำอะไรเนี่ยชัดเจนขนาดนี้ผมว่า คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลคสช.สิ่งที่พูดไว้กับสิ่งที่ทำมันตรงข้ามกันอย่างจุดตรงเลยก็ไม่รู้เขามันก็แปลกนะครับใช่แต่ก็อยากให้ประชาชนออกมาอันนี้ก็มันก็เป็นสไตล์ของคสช.อยู่แล้วครับแต่คราวนี้คนไทยเนี่ยทนได้หรือเปล่าเรื่องนี้แล้วเราอยากให้แบบมันเป็นบรรทัดฐานในอนาคตนะครับพี่ต่อยเนี่ยเรามีเลือกตั้งใหม่นักการเมืองเข้ามาใหม่ครับเขาก็บอกว่ายืมเพื่อนมาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ข้อแก้ตัวง่ายๆที่ใครก็ทำอย่างนี้ได้หมดสิครับคือว่าเขาเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยจะทำให้ทุกคนมันเน่าไปหมดนะครับมันเหมือนกับศพอ่ะมันเน่าแล้วอ่ะคุณไปขอที่ไหนมันก็ทำให้ทุกคนเหม็นไปหมดอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วที่สำคัญทำให้มาปปช.ก็เน่าเสียความน่าเชื่อถือใช่ทุกคนก็อยากเห็นปปช.ถูกยุบไปอย่างเงี้ยครับครับแล้วคุณประวิตรเองก็เป็นกรรมการอยู่หลายคณะเหมือนกันหลายชุดเหมือนกันในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะ
ใช่ครับอยแลู้่วในก็อหยลู่ายในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยี่ใสชิบ่ปีเราอยากให้เห็นเป็นอย่างนี้อีก20 ปีเหรอครับเนี่ยใช่เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่แอลง้วสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมใครพูดอะไรไว้เนี่ยมันจะอยู่ใช่ในโซเชียลมีเดียมใชัน่ถูกเรคคอร์ดไว้หมดอย่างเงี้ยแหละฮะใชเอ่ครับนาฬิกาอะไรที่ก็ใส่ชัดๆแต่มันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะไปปปช.สืบไม่ได้เนี่ยครับทีนี้โอเคเพราะแต่ว่าในคุณประมุขเองเนี่ยโดนปปช.โดนหน่วยงานราชการไทยแจ้งข้อหาในกรณีนี้ด้วยป่ะเอาข้อมูลเท็จขึ้นคอมพิวเตอร์มีควใาชม่เหรกอ็เหมือนกับผมเอาข่าวของต่างประเทศมาแชร์เนี่ยมันแปลกไหมอันเนี้ยผมโดนข้อหาพรบคอมเฉยนะเอาข่าวเมืองนอกมาแชร์ของผมเองโดนดีจะไม่เท่าไหร่นะแต่หมายถึงว่าคนที่มาดูข่าวมาใช้เพจเชื้อไซเอลเองเนี่ยฮะแล้วเอาไปใช้โดนเด็กน้อง12 คนโดนยัดข้อหาเนี่ยใช่มาแชร์ข่าวมันมีอะไรแปลกๆนะครับอาจจะแล้วเดี๋ยวนะฮะตอนนี้คดีของ12 คนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ประกันตัวออกมาแล้วยังหรือยังไงเขาก็ประกันออกมาหมดแล้วครับก็คือตอนนี้ก็คือยังยืดไปเรื่อยๆครับก็ต้องไปต้องเขาก็ต้องไปอธิบายที่ศาลอีกโอ้ยังไม่จบครับอ่าฮะทั้งที่ข้อร้องเรียนประวิทย์เนี่ยจบไปแล้วแต่คนที่ไปร้องเรียนเรื่องนี้ยังโดนคดีกันเป็นหางว่าวเลยเนาะใช่อ่ใช่าสมีการพยายามที่ว่าทำให้แบบคนไม่มาดูเพจ CSILA อะไรเงี้ยครับอ่าฮะพยายามจะมาขู่ผมให้กลัวอะไรเงี้ยฮะอ่าสร้างความลำบากอะไรเงี้ยมายัดคดีว่าเราใช้ข่าวปลอมไปออกข่าวปลอมอะไรเงี้ยครับครอับแลไ้มว่แไตด่้เห็นกันชัดเจนนะครับว่ามีการพยายามจะล้างแค้นเรื่องนี้อยู่ใครๆเห็นก็รู้ครับว่าทำไมเสียใจเอาไปถึงออกหมายจับเหมือนกับเป็นผู้ร้ายมีการกล่าวหาเฉยเลยใช่ไหมครับตอนนี้ออกหมายมจีับแล้วเหรอฮะของใช่ครับใช่มีกอาร๋อออกหมายจับของจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับอ๋อออกหมายจับมีการทำโอ้เหมือนกับจะติดต่อ FBI มาจับผมอะไรเงี้ยซึ่งว่ามันไม่เป็นความจริงเลยอ่ะครับแล้วตอนนี้ประสานหมายถึงว่าทางตำรวจหรืออะไรได้มีการประสานติดต่ออะไรกันมาบ้างยังไม่มีครับไม่มีเราอยู่ที่อเมริกาเรามีเสรีภาพนอ่ะาฮะใครๆอยู่ที่นี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ผิดนะครับครับแล้วเราอยู่ที่อเมริกาด้อวยเพราะเราอยู่อเมริกามาตลอดเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะอ๋อครับเขาจะมาฟ้องตรงนี้ได้ยังไงล่ะผมก็มองมันก็ตลกอ่ะไม่ได้แต่คดีอ่าฮแตะ่แต่เรื่องเราเป็นอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนาฬิกาเนี่ยใช่จะเชื่อว่าไปยืมเพื่อนมันจริงครับแต่ว่แลา้วสังคมไปอยู่ได้ยังไงนั่นเนี่ยผมว่ามันตลกใช่ครับแต่ว่าน้องๆที่โดนประเด็นโดนข้อหาเรื่องของการไปแชร์ข่าวของคุณของเพจ DHI นี่ก็จะเรียกว่าน่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะใช่ซวครยับไปสเลงยสารครับตอนนี้กอ็เราให้ทนายเอาเรื่องเอาคดีเนี่ยมาเอามาสู้ที่ที่กรุงเทพครับตอนนี้ก็ให้ทนายทำเรื่องนี้มาครับอ๋เพราะตอนนี้เขาพยายามจะทำให้พวกนี้มีความลำบากมากโดยการที่ว่าเอาจะเขาจะให้เรื่องนี้ไปตัดสินที่เกาะศาลเกาะสมุยนะครับอ๋อซึ่งว่ามันต้องมีเรื่องเดินทางลำบากเรื่องเดินทางใช่ประเด็นเรื่องของการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ทำให้ลำบากขแึล้้วนพอมีเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาตำรวจภายในวันเดียวนะตำรวจไปจับทุกคนเลยโอ้โหทั่วสารทิศเลยสืบได้ทำได้เร็วเรียบร้อยเลยขนาดแต่แค่คดีพวกเขาจับทุกคนภายในวันเดียวเลย12 คนเนี่ยครับครับแต่พอดีนาฬิกา25 เรือนใช้เวลาเป็นปีปปช.หาไม่ได้ครับครับของเพจ DSILA นี้ไม่เฉพาะแต่เรื่องของนาฬิกาหรูใช่ไหมเรื่องของฆาตกรรมที่เกาะไหนนะเกาะเต่าเกาะเต่าเกาะตอนนี้คุณเรื่กอง็ขับขืนอะไรพวกนี้ครับคุณก็โดนด้วยป่ะคุณโดนคดีด้วยป่ะอันนั้นเรื่องผมโดนเรื่องจากเกาะเต่าเนี่ยครับว่าเด็กนักศึกษาชาวอังกฤษที่มาโดนข่มขืนนะผมโดนเรื่องนั้นอ๋อก็คือโดนเรื่องนี้แล้วเรื่องนาฬิการูนี่โดนป่ะเรื่องนาฬิการหรูไม่โดนครับอ๋อที่ว่าโดนคือโดนเรื่องของไอ้เรื่องเกาะเต่าโดนเรื่องเกาะเต่าครับเขามาถือโอกาสอ๋อมาทำเรื่องเกาะเต่าครับอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจละก็คือนึกว่าโดน2 คดี2 เรื่องเลยอ๋อไม่นาฬิการูไม่โดนครับไม่โดนเพราะนาฬิการูก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะเป็นเรื่องของเรื่องของคนมีอำนาจคนที่อยู่ในฮะอ๋อครับคนที่มีตำแหน่งทำไม่ได้แต่ก็เลยหาโอกาสยัดในเรื่องเกาะเต่าเนี่ยครับครับครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บแล้วเนี่ยจะขุดคุยต่อไปยังไงไหมฮะเรื่องนาฬิกาหรูเนี่ยฮะอ๋อผมว่าก็เดี๋ยวจะเอาเรื่องนาฬิกา
ก็เอาเรื่องนาฬิกาที่ว่ามาแชเดี๋รย์วกันพลต่เออกประวิตรใส่หลังจากเพื่อนตายก็อเป๋็อนทำไทม์ไลน์ขึ้นมาให้ทุกคนเห็นอีกอที๋อหนึ่งครับก็อย่างว่าหลังจากเพื่อนตายแล้วเนี่ยใช่ไหมหลังอจากเพื่อนตายแล้วก็ยังเจอนาฬิกาประมาณ10วันเลือนอ่ะอ๋อเหรอฮะที่เขาใส่หลังจากเพื่อนตายไปแล้วนะแล้วก็ใส่ซ้ําไปซ้ำกันมาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวตกลงรวมแล้วรวมแล้วที่คุณประวิตรใส่เนี่ยถึงตอนนี้กี่เดือนแล้วที่พบที่ผมไปลงมันก็มี25 เดือนยแีต่่สิบห้าเดืทอนี่ว่ามันมีอันนั้นที่ว่ามันชัดเจนใช่ไหมครับอท่ี่าว่ฮาเะราเห็นว่าเป็นยังไงแต่คือว่ามันมีอีกหลายเรือนที่เราเห็นมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เงี้ยอ๋อมีอีกหลายเรือนที่มคันรไัม่บชัดอครับเพราะว่าสายเขาเป็นคนที่ชอบนาฬิกาใช่ใชใคร่เห็นก็ใครเห็นก็เราก็รู้ว่าเขาชอบอวดนาฬิกาด้วยอดแหวนอดนาฬิกาเอออวดแหวนนาฬิกาเขาจะใส่แหนวาฬินกเพาชรนี่ก็ทมีำเปห็ลนายวปรงะจใช่ำแตใ่ชพ่อช่วงหลังๆมาเนี่ยหลังจากโดนด้วยนาฬิกาเขาจะตัดใส่แขนยาวสูตรแขนยาวเขาตัดเสื้อใหม่หมดเลยนะเพราะปกติเราไม่ได้ใส่เสื้อแขนสั้นใช่อวดนาฬิกาใส่รองเท้าหรูๆอะไรเงี้ยครับครับมีนายพลคนไหนหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจคนไหนในสังกัดใดไหมฮะที่เพจ DSI กำลังติดตามดูความร่ำรวยผิดปกติอยู่แล้วก็เตรียมที่จะแฉอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้มีเรื่องความร่ำรวยครับแต่ก็มีคนมุมในในวเองกาอรตำรวจเขาว่าส่งมาครับตำรวจนะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาเนี่ยครับว่อามีการวิ่งเต้นกันโดยการนาฬิกาแพซื้งอนาฬิกาครับซื้อนาฬิกาไปให้พลเอกประวิตรมีการแชร์อ๋อมีการทําแชร์ตำรวจ15 16นายนะครับร่วมกันซื้อครับอ๋อเหรอฮะครับผมจำเรื่องนั้นไปสักพักหนึ่งใช่ใช่ใชแล่้วแล้วซื้อแล้วแล้วก็ให้แล้วด้วยป่ะรู้สึกว่าพอผมเอาไปแฉเนี่ยเขาก็ไม่กล้าซื้อกันแล้วแต่ย่อมมีการขอกันนะครับอ๋อมีการรณรงค์แบบว่าแชร์ตังกันใช่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 ผ่านทางหลานสาวเนี่ยครับผ่านทางหลานสาวคุณประวิตรอย่างเงี้ยครับอ๋อเพื่อที่จะให้นาฬิกาเพราะว่าคุณประวิตรชอบนาฬิกามากใช่ใช่ใช่ก็จะมีการที่ว่าขอเรื่องตำแหน่งพวกเนี้ยครับก็จะมีการมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าอ๋อการที่เขาได้มาได้เก็บได้การที่เขาได้นาฬิกามาแล้วไม่กล้าเปิดเผยว่าใครได้อะไรมาไอ้ว่ามีใบเสร็จหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นซื้อมาให้เงี้ยมันเป็นของกำนันพวกเนี้ยครับผมว่าถามจริงๆนะฮะคุณประมุขเองเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ว่า26 เรือนที่เจอมาเนี่ยเป็นของคุณประวิตรชัวร์ๆไม่ใช่ของเพื่อนที่ไหนหรอกเขาซื้อเองก็ไม่ใช่เขาได้มาเองเขาหามาเองคนให้มาเขาซื้อมาผมว่า99.99%นะครับเป็นของเขาที่เขาได้มาเองใช่ไหมจะซื้อมาจากใครให้ก็หรือจะมีการจ่ายใต้โต๊ะจ่ายเป็นสินบนอะไรต่างๆแต่ว่าก็ได้มาเป็นของเขาจริงๆใช่ไหมใช่เป็นของเขาใช่ผมว่า99.99%นะครับมันเป็นไปไม่ได้99.99%ครับครับแต่ทีนี้ว่าเขาจะได้มาด้วยวิธีไหนนี่คือประเด็นนะว่าใช่ครับจะได้มาด้วยวิธีไหนแต่เป็นเขนอี่งยเพเรขาาะว่าแน่ปกติแล้วมันก็เป็นของที่ว่าก็อย่างผมเคยคุยกับพวกคนที่ว่าข้าราชการพวกอะไรพวกนี้ตำแหน่งสูงเขาจะบอกว่าพวกนี้มันก็จะเป็นพวกของเหมือนกับเป็นของขวัญเนี่ยกำนันอะไรพวกนี้ครับใช่ครับเป็นธรรมเนียมเลยแหละแล้วคนพวกนี้ก็จะสนมากเขาจะไม่ซื้อเองเขาบอกว่าเขาอยากได้อย่างนี้นะคือจะมีการใช่ในกลุ่มไลน์ของตำรวจนะครับเขาก็มาบอกให้ผมฟังก็เขาบอกว่าไงเขาจะไม่บอกตรงๆหรอกว่าเขาอยากจะได้เขาบอกเนี่ยชอบอันนี้นะหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นการบอกผ่านหรือว่าทศคนติดตามคนใกล้ชิดเป็นคนส่งสัญญาณมาว่าท่านชอบอันนี้ท่านชอบยี่ห้อนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรแบบนี้ครับอยากมาหาท่านก็มาพร้อมกับยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้สิ่งที่ขอสิ่งที่ต้องการก็จะผ่านฉลุยประมาณนั้นฮะใช่ใช่ใช่ผมว่ามันก็จะเป็นสไตล์แบบนั้นนะครับครับมันถึงมีการไม่เห็นว่าไปส่งไปเสร็จหรือติดตามอะไรมาไงเงี้ยครับจริงๆแล้วกรณีแบบมันเนี้ยของความที่ใครก็รู้ครับใช่มันไม่ใช่ล็อกเก็ตไซน์มันไม่ใช่มีอะไรซับซ้อนใช่ครับแล้วมันก็เป็นมานานแล้วไม่ใช่เฉพาะที่ผ่านมาเราไม่รู้นะแต่ว่าที่ผ่านมาไม่น่าจะประวิตรคนเดียวเนี่ยลักษณะนี้นะถึงตอนนี้มันก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าที่มันโดดเด่นก็เป็นคุณประวิตรไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีใช่ไหมฮะเวลาคนใช่ครับวิ่งเต้นอะไรต่างๆอยากได้อะไรผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นสูงอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็จะใช้วิธีการแบบเนี้ยวิ่งเต้นกันเอามีการให้สินบนเป็นของเป็นอะไรต่างๆกันอยู่เป็นประจําเอ๊ะใช่วัฒนธรรมอันนี้เราเสนอข่าวนี้กันมาเราเล่นข่าวนี้กันมาเป็นที่รับรู้ว่านี่คือการทุจริตแล้วก็มีการเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแบ่งปันกันด้วยวิธีการแบบเนี้ยเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคุณประมุขมีแนวคิดอะไรไหมครับผม
ตอนนี้ที่ผมว่าสิ่งที่ผมว่าเนี่ยไม่อตอนนี้เราต้องแก้จากระบบความยุติธรรมของเมืองไทยเลยครับว่าคนที่ว่ามันเป็นศาลเนี่ยคือว่าต้องไม่มีการผลประโยชน์ซับซ้อนนะครับว่าถูกแต่งตั้งจากใครนะครับใช่เราก็อยากจะเห็นระบบการศาลไทยให้เหมือนกับอเมริกาโดยการที่ว่าประชาชนก็มีส่วนร่วมในการตัดสินด้วยไงครับอย่างที่อะไรมี jury system อะไรพวกนี้ใช่ใชไหม่ครัคบรับคือต้องแก้ตัดจุดเริ่มต้นผู้ที่ทําหน้าที่ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมก่อนใช่ไหมใช่ต้องให้ตรงนี้แข็งก่อนแล้วอย่างอื่นก็ค่อยตรงนี้ยต้องแข็งเพราะว่าไม่งั้นกลายเป็นว่าพวกใครเข้ามาก็ไม่ติดใครเขียนเข้ามาก็ไม่ติดอะไรเงี้ยครับครับแต่ทีนี้เลยใช่เถิดนะแล้วครับครับพวกบรรดาองค์กรอิสระที่เขาตั้งกันมาล่ะที่ต้องการให้โปร่งใสก็ส่วนมากก็ไอ้พวกผู้มีอำนาจเหล่านี้ตั้งขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ตั้งกันมาเองและสุดท้ายก็ปกป้องกันเองดูแลกันเองอย่างปปช.นี่ชัดเจนมากมีการแบบขึ้นเงินเดือนของตัวเองอะไรเงี้ยครใัชบ่ใช่โอ้แล้วแบคบนพวกนี้เงินเดือนสูงนะครับได้เงินเดือนไปแสนแสนใช่เป็นแสก็นยังฮะสงสัยว่าทำไมต้องมีเยอะแยะตรงนั้นนะครับทำไมต้องเบี้ยทปำรไะมชตุ้องมมีองค์กรนี้ทำไมต้องจ่ายเป็นเงินเข้ามาด้วยผมว่าเรื่องมันมีเงินแบบที่ว่าต้องมาจ่ายเป็นค่าทำอย่างเงี้ยนะผมว่ามันก็ผิดแล้วครับอ้าวแล้วจะให้เขาทำงานโดยไม่ให้เงินเลยเหรอผมว่ามันก็อาจจะเป็นองค์กรอิสระเองผมก็มันน่าจะเป็นวอลันเทียร์นะหมายถึงเป็นบอร์ดไดเรคเตอร์ครับอ๋อเหรอเอ๊ะก็คือต้องเอาคนที่ว่าอยู่ในมีงานอาชีพของตัวเองอยู่แล้วครับมันเหมือนกับเป็นวอลันเทเหมีือยนกรั์บเหพรวกอสต็อกมาร์เก็ตอ่ะคุณจอเหมือนกอับ๋อที่ว่ามันก็คือวอลันเทียร์วอลันเทียร์นะอ๋อเป็นวแตอ่ลันคืเทอีวยร่์าเหรอเขาจะมีเงินเขาจะมีเป็นแบบเป็นคนเป็นคนที่ว่ามีความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยครับอ๋อแต่คืออาจจะแต่จะไม่ได้เงินเดือนประจำเงี้ยแต่จะเป็นคนที่ว่าคอยควบคุมดูไม่แล้วเขกาารกระทำของรัฐบาลอยู่เงี้ยใชคร่ับแต่ว่าเวลาเขาต้องมาประชุมเวลาเขาต้องอะไรต่างเขาเอาเงินจากไหนมาถ้าเกิดไม่มีเงินให้เขาอะฮะก็อาจจะได้มีเงินไม่เลี้ยงประชุมอะไรนอิด๋อหน่อยเงี้ยครับแต่คือว่าก็เหมือนกับว่าถ้าเรารักอิสระมันต้องเป็นกึ่งเหมือนกับว่าคือเป็นเรามีใจใช่คล้ายๆแล้วเนี่ยเป็นกึ่ง NGO ที่รับการสนับสนุนจากสังคมในการให้เงินออะไะรไรเงี้ยพเหวรกอนั้นนะครับใช่อใ๋ช่อเป็นตัวอิสระจริงๆขึ้นมาออย่างเงี้ยไม่ไเดพ้ราะว่าถ้าเราถ้าเกิดเราไปอยู่ใชใน่ถ้ายังเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของรัฐบาลหรือเป็นองค์กรอิสระที่ว่ามาเนี่ยแต่ยังมากินเดือนภาษีประชาชนอยู่โดยยังรมัีฐกบาราลรับตําแหน่งยัใงช่มีโดกยารัฐบาลเป็นไดค้นอนุมัติงบประมาณในแต่ละปีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่สภานักการเมืองอนุมัติรัฐบาลอนุมัติป่านนี้ก็ต้องเขาก็ต้องเกรงอกเกรงใจเป็นธรรมดาถามนิดหนึ่งองค์กรที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นองค์กรอิสระในต่างประเทศนี่เขาเกี่ยวพันกับรัฐบาลไหมครับมีไหมฮะอย่างในอเมริกานี่เป็นยังไงการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลเขาอะผมว่าไอ้ในการของรัฐบาลนี่เขาจะมีเป็นตัวเป็นคล้ายๆเป็นกึ่งเขาก็จะมีเป็น FBI ที่ว่าอยู่ของในกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับมี FBI อยู่โอเคมี FBI แล้วก็มี IRS ใช่ไหมครับIRS ใชส่วน่ภาษีเรื่องภาษสี่วนภาษีสรรพากรพวกนี้ครับอใช๋อ่อันนีแ้ล้กว็ก็มีหน่วยของประชาชนโดยการที่ว่าใครเป็น whistleblower เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับที่ว่าส่งเสียงมาฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวหลักฐานแล้วเดี๋ยวขึ้นศาลเนี่ยเขาก็ต้องใช้เป็น jury system เป็นประชาชนมาช่วยตัดสินไม่ใช่อ๋อนะใช่ใช่เขามีเป็นระบบแล้วก็ในคดีศาลเองก็ที่มาของศาลแน่นอนก็ต้องมาจากการเมืองดิใช่ไหมฮะคนพวกเนี้ยก็มาจากการเมืองแต่ศาลเองก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินเองก็จะต้องมีเป็น jury system jury แล้วนะ system ใช่ก็ฮคะนก็ถูกเลือกมาจากมปรีะชลาูกชขนุทนั่วไปมีมปีระชกาารชสวนนเลืดอก้วแตย่ประชาชนทั่วไปมาเป็นจูรี่ใช่ไหมมาสิเบป็นคจนูยี่รสีิ่บคนใช่ครับแลไม้ว่ใช่ว่าศาลคนเดียวมีอัลติเมทพาวเวอร์คนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็จูรี่พวกนี้ก็เวลาเข้ามาเป็นเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลจากภาคประชาชนเข้ามาอยู่ในมือในการที่จะตอบโต้ในการที่จะตรวจสอบท้วงติงและเอามาแฉเอามาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ศาลเอใชง่ก็คือว่าเป็นหน้าที่มาเป็นตัวกรรมการระหว่างระหว่างพวกทนายเนี่ยครับว่าทนายเนี่ยว่าเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนแต่ว่าทนายแล้วตัวจัดเองเนี่ยตัวไอ้ผู้พิพากษาเนี่ยก็ทำตัวเป็นเหมือนกรรมการนะครับใช่ใช่ทีนี้เติบเป็นระดับเนี้ยเติบเป็น jury trial ก็ต้องให้ประชาชนมาเป็นส่วนช่วยตัดสินเองนะครับเติบเป็นเรื่องคอร์รัปชันพวกเนี้ยครับแล้วของเขาเนี่ยในศาลของที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีก่อนที่จะไปขึ้นศาลเนี่ยเขาก็มีการที่ว่าต้องสาบานต่อหน้าศาลใช่ไหมครับเทอร์เจอรี่ถ้าแบบใครโกหกเนี่ยก็ติดคุกได้คือเขาเล่นเรื่องคำการใครพูดความจริงอ่ะสำคัญใช่ไหมครับ
แต่เราโกหกต่อหน้าเจ้าหน้าที่โกหกต่อหน้าศาลเนี่ยก็ถือว่าผิดแล้วอ่อ่ะาใช่ไหมคือคําสาบานของเราถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการยืนยันต่อหน้าสาธารณชนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผิดจากสิ่งที่ยืนยันไว้ก็ถือว่าผิดถูกไหมใชก็่ถือว่ามใีชคว่ามผิดมันไม่ใช่เรื่องของแต่ในเมืองไทยในการสาบานหมายถึงว่าต้องรอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษอะไรซึ่งใช่ของเราก็ต้องรอให้สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ลซึง่งโทษอะไรเงมี้ันยไม่มีอยู่จริงอ่ะพูดกันตามวิทยาศาสตร์แล้วนะมใัชนไ่ม่แลม้ีวทอยีู่่นีจ่ริงเวลาทุกอย่างอ่ามันก็ต้องมี paper of back enough ใช่ที่บอถกูว่ากถ้าเกิดว่าคุณยืมเพื่อนมาอ่าฮะก็ต้องมีหลักฐานว่ามันเป็นของเพื่อนจริงๆใช่ไหมครับอตอ่นนี้ก็าไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานด้วยว่าเป็นของเพื่อนไหมอ่าฮะอืมมันมีใบเสร็จที่คุณไอเรือสิบไอ22ไอที่ผ้าเรือเนี่ยอือฮะว่าคุณว่าเสียค่าเนี่ยเขาซื้อมาจริงไหมก็ยังไม่มีหลักฐานหมดเนี่ยฮะครว่ัาบซื้อมาเมื่อไหร่ซื้อมาตอนไหนอืมมีหลักฐานไหมว่าเสียคามเคยใส่ตอนไหนอืมไม่มีอ่ะมัคนรัมีบรูปไหมที่ว่าตอนเสียคามตอนนอนตอนใกใลช้จ่ะตายตอนป่วยเนี่ยใส่ในกาเดินพวกนั้นเนี่ยหรอือืว่ามเสียคามในงานเลี้ยงกับลูกเนี่ยมีภาพถ่ายไหมว่าเสียคามเคยใส่ในกาพวกนั้นมาก่อนอย่างเงี้ยอืมมันไม่เคยมีอ่ะครับหรือว่ามีช่างนาฬิกาของเสียคามไปที่บอกว่าก่อนที่เขาจะให้พลเอกประวิตรยืมเนี่ยมีการเปลี่ยนสายข้อมือให้พลเอกประวิตรอะไรเงี้ยอืมอืมแล้วทำไมไม่มีการสัมภาษณ์ลูกสาวหรืออะไรมันของเงี้ยมันต้องออกมาเป็นพับลิกทั้งหมดนะครับอืมอืมเพราะว่าเวลาที่อเมริกาเราทำอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการมันเป็นพับลิกเรคคอร์ดเลยว่าอืทํมาไมมันเป็นอะไรยังไงอืมใช่ไหมครับครับมันต้องมีที่มาที่ไปอ่ะแต่ของเรามันเป็นกลายเป็นว่าคนไม่กี่คนออกมาตัดสินแล้วก็ติงตกไปอย่างเงี้ยอืง่ามยใช่แต่กระบวนการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในสังคมไทยมันทำได้ยากเพราะว่ามันมีอิทธิพลมีอำนาจที่เหนือการตรวจสอบอยู่เยอะมากไงใช่ไหมแล้ใวช่ประชาชนที่ตรวจสอบบางทีก็อาจจะอุ้มหายไปก็ได้อาจจะตายไปก็ได้อาจจะโดนทำร้ายไปแก็ตได้่ที่ผมโดนเนี่ยเราเอโดนอผมกล่าวหาอือฮบะริการคดีถ้าเนี่ยคดีของผมเนี่ยอือฮะยังไม่จบเลยเขากล่าวหาว่าผมเหมือนผมกลายเป็นคนผิดแล้วอะอ่ว่าาแชร์ข่าวปลอมอะไรเงี้ยครใัชบ่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อือฮะเขากล่าวหาเราก่อนแล้วตำรวจก็กลายเป็นว่าเหมือนกับคุณผิดไปแล้วใช่คล้ายๆแตเ่ป็แนล้วเอากฎหมายมาปิดปากไปเลยอ่ะใช่เอไหามกฎหมายมาปิดปากใชใช่่เป็นลแัตก่ษใณนะระหว่างที่ว่าข้อหาพลเอกประวิตรเนี่ยเรามีทุกอย่างชัดเจนอย่างที่อยู่แล้วเนี่ยสังคมก็ตัดสินได้อือฮึแต่เขายังไปเดินไม่เอาอีกไม่มีการขึ้นศาลปปชไม่ทำอะไรมีการเตะอตืัวอย่มางเงี้ยครัอบืมแล้วปปชยัแงลอ้อวกอือฮึปปชยังทำหน้าที่ชี้นำเป็นชี้โมงให้กระรอกเองว่าว่าอะไรนะว่าเป็นของเพื่อนหรือมีเอกอารใชย่ืมเวลาอะไรเงี้ยเยอังไม่อชัดเจนอะไรเงเีป้็ยนคลรัักบษณะบอกว่าเห็นชัดเจนว่าเพื่อนรวยจริงแล้วก็เพื่อนก็ยืมให้ไอ้คนอื่นยืมตั้งหลายคใชน่ไม่ใช่ประวิตรคใชน่เดียวแล้วก็ไปดูที่บ้านแล้วก็เขาก็มีหลายเรือนจริงแล้วก็เป็นเรือนที่แพงๆทั้งนั้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการปกป้องพลเอกประวิตรตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนว่าฟังเฉพาะข้อมูลที่มาจากปากของพลเอกประวิตรเท่านั้นแล้วไม่มีรูปภาพไม่มีเอกสารใช่เขาบอกเชื่อเออเนี่ยผลเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากแล้วก็นะแล้วก็ยังบอกแล้วก็ยังพูดอีกนะบอกว่าประชาชนจะวิจารณ์ยังไงเขาไม่แคร์หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของประชาชนวิจารณ์ได้คุณจะวิจารณ์ได้แต่เขามีหลักฐานอยู่เพียงแค่นี้ก็ทําได้แค่นี้ส่วนคุณจะคิดกันยังไงเรื่องของสังคมคือพูดเหมือนกับไม่แยแสสังคมจะพูดยังไงจะตั้งข้อประเด็นคุณจะขุดคุยยังไงก็เรื่องของคุณแต่ว่าฉันมีหลักฐานฉันมีภารกิจอยู่แค่นี้ฉันจบพับสใชิ่แล้วก็ดูถูกประชาชนใช่ประเทศเดียวเองก็นั่งกินภาษีประชาชนใชดู่ถูกความคิดการอ่านประชาชนไทยไงครับโอ้ใช่เนี่ยซมึั่นงว่าสมัยนี้คนไทยเขามีความคิดการอ่านเขาอืมตอนนี้ทุกคนมีมือถือแล้วหมดแล้วครับเขใาชเห็่นข้อมูลพวกนี้กันหมดอืมแล้วก็เนี่ยยังคิดว่าคนไทยโง่อยู่มั้งแล้วก็เขาถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่เราไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่อ่ยาฮะดูข่าวทั่วไปเนี่ยคุณออกข่าวนี่คนอาจจะลืมได้เนี่ใชย่ใช่ใช่อันนี้กลัวว่าสุดท้ายมันจะลืมไปไหมแต่ว่าอย่างที่คุณประมุขว่านะเราก็ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นของประชาชนที่เป็นฝ่ายที่ประชาชนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆนะกลุ่มพรรคไหนก็ได้คุณจะจับมือกันเพื่อให้เป็นรัฐบาลมีอำนาจเสียงข้างมากเราก็ต้องการอย่างนั้นเสร็จแล้วพอคุณมาใช่ปัแ๊ลบ้วเนี่ยเราก็ต้องอยากคใหุ้ณต้องมาเช็คบิลเรใืค่อรงนจี้ะให้มาไเดป็้นรัฐบาลใหม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องตลกแล้วปล่อยอย่างนี้ไปมันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะอือฮึมันท้าทายใหม่ใช่อคีรกับต่อยเนี่ยเราใครมาทำอย่างเงี้ยนะแล้วเขาแล้วกับผมเรื่องคนอื่นเข้าคุกคนอื่นเข้าคุกอือฮึเพราะว่าคดีอย่างเงี้ยแต่พอเห็นประวิตรรอดอย่างเงี้ยอืกลายมเป็นว่าใช่มันก็ไม่มีความเท่าเทียมกันใช่ครับเออแล้วก็แล้วประเทศมันจะเดินทางไปข้างหน้าได้ไงครัใบช่ใช่ใช่ประชแตา่ทีช่ผนมบอกเนื่องจากว่ามันเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอย่างน้อยพลเอกประวิตรเนี่ยก็ต้องลาออกมาแล้วครใัชบ่จากตำแหน่งอืในมหน้าที่เนี้ย
ทำให้แบบมีการกดดันให้ลาออกกันตั้งเยอะแยะนะแต่ว่าตัวประยุทธ์เองก็ยังเฉยเมยรู้สึกว่าเพื่อนสําคัญกว่าเสียงของประชาชนสําคัญอก้วา่าวขนาดประเทศชาติด้วยซ้ําขนาดปีที่แล้วเนี่ยผมทำเนี่ยขนาดปีที่แล้วผมทำเรื่องให้คนมาว่าต้องการให้ลาออกหรือเปล่ายังมีการโกงการโหวตออนไลน์นะครับอมาส่งทหารมาให้กดซ้ำๆกันอ่ะเออใช่ใชให่้เชียร์คนอื่นผมไม่ได้อยู่ต่ออ่ะือฮะนั่นแหละยังมีการโกงกันเลยครับโอเคนี่คือส่วนหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งถ้าอย่างไงเนี่ยเราก็คงเรียกร้องกันต่อประชาชนก็ต้องขยับต่อที่จะต้องให้พรรคการเมืองที่ฝั่งประชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลและมีอำนาจต่อไปแต่ที่สำคัญที่คุณประมุขได้ทิ้งไว้ด้วยก็คือเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะต้องมีพรรคการเมืองชูเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าระบบการกล่าวหาในประเทศไทยมันต้องหมดไปในกระบวนการยุติธรรมไทยมันต้องเป็นระบบลูกขุนที่ต้องมีหลายฝ่ายมานั่งกันช่วยหาข้อมูลช่วยกันไตร่ตรองช่วยกันพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ใช่ผู้พิพากษา4-5 คนตัดสินแล้วก็จบเลยแล้วก็ที่มาผู้พิพากษาก็ยึดโยงกับผู้มีอำนาจทั้งนั้นไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยแล้วเขาจะแกงประชาชนได้ยังไงใช่ครับแล้วการกระจายอำนาจของตำรวจด้วยครับไม่ใช่ว่าตำรวจเนี่ยสืบเองสอบเองหมดเลยเงี้ยเนี่ยก็คือเข้าใจได้ว่าตอนนี้พวกพรรคที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยบางทีจะเสนอนโยบายอะไรที่มันแบบปฏิรูปองค์กรอำนาจหลักๆแรงๆก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวจะมีอันเป็นไปใช่ไหมแต่เราโอเคให้เราก็เข้าใจเอาเป็นว่าให้เขาได้มีอำนาจเข้ามาก่อนแล้วเราก็จี้เขาเลยว่าครับผมว่าต้องสเต็ปไปสเต็ปตอนนี้เห็นน้อยเราได้มีโอกาสเลือกตั้งก็ใชขอ่ให้มีเลือกตั้งนะครับอ่าฮะก็เห็นจะมีการเลื่อนอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ ถ้าเลื่อนอีกก็ คือมันคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีถึงความอะไรนะถึงการดูถูกประชาชนของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคือเหมือนกับว่ายังไงประชาชนก็เหมือนกับลูกอะไรนะลูกไก่อยู่ในกำมือลูกไก่ในกำมืเอออะไรอย่กางูเงี้จยะครับบี้ใชเมื่่อไหร่กูจะร้องกูจะบี้มึงให้มันตายคามือก็เมื่อไหร่ก็ได้มึงจะไม่ต้องร้องไปก็มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆประมาณเนี้ยเหมือนประชาชนไม่มีความคิดอะไรเอเงี้ยครับอเนี่ยพูดถึงจริงๆนะผมว่าสมัยนี้นะเป็นสมัยที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นรัฐบาลที่มันดีนะผมว่าเป็นสมัยอะไรที่ว่าง่ายมากเลยในการที่ว่าจะอยากรู้ว่าคนต้องการอะไรเพราะคุณสามารถอ่านเสียงประชาชนในสื่อโซเชียลใชได้่ใช่โซเชใีชยลไม่เดียนะใช่เป็นถเสีูยงกประชาชนจริงที่แท้จริงเลยครับง่ใช่ายใช่จริงๆถ้าเกิดเขาเป็นคนแคร์ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนะคุณเนี่ยคุณเข้ามาในโลกโซเชียลเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยประชาชนกําลังคิดเรื่องนี้ประชาชนกําลังรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณก็สามารถที่จะมาปรับตัวได้กับสิ่งที่ถ้าคุณแคร์นะคุณก็ต้องมาเอาข้อมูลพวกใชนี่้มาปรับตัวใช่ไหมนั่นคือหน้าที่ผมที่ผมอยู่ที่บริษัทเลยครับเนี่ยผมทำอยู่บริษัทในอเมริกันใหญ่อย่างเงี้ยนะอ๋อคือทำอะไรฮะโทษทำผมเป็น data scientist เงี้ยฮะเพอรา๋อะว่าเราคอยนัจกัวบิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยแล้อว๋อก็เอาข้อมูลที่ว่าจากการใช้อุปกรณ์ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราในการก็ใช้ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยว่าดูว่าเขาชอบว่าเขาติดของเรานานไหมเขาชอบคนที่เราใช้ไหมหรือว่าไปดูในโซเชียลมีเดียว่าเขาคอมเมนต์ว่ายังแอไงปที่เขาใช้เนี่ยเขาชอบไหมอะไรเงี้ยครับอ๋อเพื่อเราจะพัฒนาของเราให้มันดีมากขึ้นเพื่อให้เขาอยู่กับเรานานขึ้นใช่ถูกต้องนี่คือลักษณะของคนที่แคร์แล้วก็ใส่ใจนี่ต่คอือกับแกเอใช่อใช่แต่ผมคิดว่าความรู้สึกนี้ไม่อยู่ในรัฐบาลหรือผู้นําประเทศหรือผู้บริหารประเทศไทยในเวลานี้เลยไม่ก็มดีูเลอย่ายงานเลี้ยงไอ้โต๊ะจีนเออใช่650 ล้านเนี่ยครับไม่มีการใจเห็นหัวประชาชนเลยพอมีข้อมูลไหมเรื่องนี้ไหนๆก็ถามต่อมีข้อมูลว่าตกลงไอ้เงินที่จ่ายไปแต่ละโต๊ะเนี่ยมาจากบริษัทไหนกันแน่เพราะว่าคนที่ไปงานนะเห็นนักการเมืองบางคนที่ไปงานก็บอกว่าอ๋อผมไม่จ่ายสักกระแดงเดียวมีบริษใชั่ทอันนี้ที่ข้อมูลที่ผมได้มาก็คือว่าทุกคนไม่ได้จ่ายสักกระแดงเลยเหรอที่ไปมาเนี่ยเหรอแล้วก็จะมีบริษัทอะไรบ้างที่จ่ายให้ฮะส่วนมากก็จะมีพวกนักการเมืองหรืออะไรพวกนี้ที่อยากเป็นเนี่ยเขาบอกจะจ่ายแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเอาแต่จะเอาคนเอาพวกลูกน้องไปพวกเนี้ยใชเอ่เอาไปนั่งในโต๊ะแล้วนักการเมืองนี่ก็จะเอาเงินมาจากพวกธุรกิจห้างร้านใหญ่พวกเจ้าสัวใหญ่ๆที่รวยกันอยู่ไม่กี่ตระกูลน่ะนะขอกันมาคนละแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นได้ผมว่ามันก็ดีแต่ผมกลัวว่าเขาจะเอางบของรัฐเนี่ยเอามาฟอกให้มันเป็นตรงนั้นมากกว่าใช่เป็นอย่างนั้นมากกว่าสิใช่ถ้าเอาเงินจากเจ้าสัวผมยังไม่ว่านะไม่แต่ว่าเจ้าสัวเอาเงินคุณประมุขเจ้าสัวงบของรัฐเนี่ยครับแล้วมาฟอกให้มันกลายเป็นเงินเข้าใช่รัฐแต่ว่าเจ้าสัวเวลาเขาให้นี่ผมก็เชื่อนะว่าเจ้าเสือเมืองไทยแม่งโคตรขี้เหนียวเลยเจ้าเสือเวลาเขาให้เขาคิดจะเอาคืนเหมือนกันนะก็เอาคืนสิครับยังไงก็ต้องเอาคืสุนดท้ายขนาดก็ต้องเอาคืนทีนี้เอาอะไรคืนแหละก็เอาทรัพยากรเอาผลประโยชน์ที่เป็นของแผ่นดินนั่นแหละคืนไปแน่นอนครับมันไม่มีอะไรนี่หรอกใช่ขนาดที่อเมริกาเนี่ยเรากำลังทำฟันเฟซซิ่งที่เนี่ยโต
ต้องลาโอ้ยต้องลาเป็นล้านอย่างเงี้ยมันไม่มีครับเหมือนว่าที่อเมริกาเออเขาขเขน้าาดเรใาจไปไวท์เฮาส์อะไรเงี้ยมันยังไม่ถึงราคาขนาดนี้เลยเลอแล้วเขใาครจะกล้าจ่ายแล้เวอถ้าคุอณกล้าจ่ายเนี่ยแสดงว่าผลประโยชน์ของคุณมันก็ต้องมีมากกว่านั้นอยูเ่อแล้วอสิเวลาที่พรรคการเมืองในอเมริกาเขาทำอะไรนะ fundraising เพื่อขอระดมทุนเนี่ยเขาจ่ายกันยังไงเขาทำกันยังไงมันมีความโปร่งใสหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมว่าเขาก็มีชื่อทุกคนอยู่ในนั้นหมดเลยนะเอหมายถึงว่ามอีการฟันเฟซอย่างเงี้ยว่าก็จะขอเลยว่าโต๊ะเท่าไหร่หัวนะเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าฮะแล้วมแัตน่ก็มีชื่อทุกคนไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอรเป์หมดเลยว่ามีเป็นยังไงเป็นแสนเหรียญไหมต่อโต๊ะต่อคนอะไรเงี้ยไม่ถึงครับผมไวม่่าโถต๊ึะงหนึ่งมันก็แค่พันผเหมรีวย่ญาอะไปรระนมี่าแณหลพะันใช่1,000-2,000นะอยู่ประมาณเนี้ยโดยเฉลี่ยที่เห็นมีญาติบางคนหรือว่าเพื่อนบางคนไปนะก็จะเนี่ยพัใชน่สแลอ้งวผพมันถามสามคนพทีั่นว่เาหรเคียยญเป็นเชฟก็ถามแล้วอาหารที่ว่าทำเนี่ยมันมาร์จิ้นคือว่ากำไรมันสูงมากเลยของโต๊ะอาหารที่นั่นผมว่าค่าอาหารเนี่ยมันยังไม่ค่าต้นทุนมันยังไม่กี่พันเองนะค่าอาหารฝรั่งที่เขาทำเนี่ยอ๋อคแตร่ับวันนี้ก็ต่อหัวนะอมืันอแค่ประมาณแค่ยังไม่ถึง1,000 บาทใช่ประมาณครับใช่แใตช่่ว่าใเชต็่มที่ก็ประมาณสัก2,000อย่างเงี้ยนะอันนี้คือบาทใช่ไหมต้นทุนบาทใช่ไหมครับใชใช่่ใช่แต่กลายเป็นว่าหัวละ300,000เอเนีอ่ยหัวละ300,000อันนี้ก็เป็นอีกเรื่มองันหนึ่งซึ่งก็มัต้นองมันมันมันเหมือนกับการฟอกเงินมากกว่าว่าคุณชาใรช์จ่ราคคารับเวอร์เวอร์มันเหมือนกับเนนทำอย่างเงี้ยครับว่าสร้างพระแก้วเนี่ยถือว่าจริงๆแล้วในราคามันถูกมากแต่มีการใช่คมราับโกงราคาถูกสูงเอาไว้เงี้ยครับใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอาศัยหากินกับความศรัทธานี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ใช่แล้วก็คือแต่ที่ก็มันเหมือนการเอาใชเง่ินครับบาทเนี่ยมาฟอกแล้วคือว่าเวลาฟอกเนี่ยเขาต้องทำอะไรให้ถูกๆกลายเป็นของแพงเงี้ยใช่ครับมันมีความน่าอึดอัดใจอยู่เหมือนกันนะเวลาเขามีการจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชันก็มีอยู่บ่อยนะในรัฐบาลชุดเนี้ยจัดงานใหญ่โอ้โหมีการแคมเปญมีการเดินมีการใส่เสื้อติดสติ๊กเกอร์มีการทำสโลแกนโอ้ทยำมือทำไมแต่ว่าแม่งเอ้ยแต่ว่าก็โคตรจะแม่งคอร์รัปแมช่ันงเลยโคตรจะคอร์รัปชันเลยอ่ะแต่ว่าคุณทำชิ้นใหญ่โตแล้วโอ้โหระดมคนคือเอาความยิ่งใหญ่แต่เนื้อหาข้างในแม่งตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ความยิ่งใหญ่ที่จัดอ่ะเห็นมากเลยมีความรู้สึกโอ้มันคือว่าทุกคนเอาแต่สร้างภาพก็คือถ่ายรูปสวยๆแค่นั้ถนนัดกันมากคืเลอยกับการสร้างภาพอ่ะถ่ายรูปเป็นอีเวนต์แล้วก็สวยแต่คือว่าถ่ายแล้วก็ทำเป็นวันนั้นแล้วก็ไม่มีการทําต่อและไอ้คนที่ยืนเป็นหน้าแถวของการรณรงค์เนี่ยโอ้โหมีคำถามสำหรับการคอร์รัปชันทั้งนั้นเลยนะตั้ใชง่แต่ครับตัผวมประก็ธมาีนประเด็นแตม่าถ่ายเนี่โอยใช้่ยแบบเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่วิธีการที่จะแก้ปัญหาเพราะงั้นก็เราก็หวังว่าการแก้ปัญหาในอนาคตเนี่ยมันต้องมาจากที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะแล้วก็จะต้องกับปฏิรูปการจะต้องให้ประชาชนมีส่วนในการตรวจสอบด้วยไม่ใช่ฝ่ายอำนาจและองค์กรอิสระจริงๆก็ต้องอิสระจริงๆอิสระจากการเมืองจริงๆอันนี้เราต้องใช่ครับผมถึงบอกเงินมันต้องอิสระจากการเมืองจริงๆนะครับใช่ไม่ผใชม่ว่ามันจะเหมือนกับการที่ว่าคนที่จะมาเป็นอยู่ในองค์กรอิสระหรือเอ็นจีโออย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นคนที่ว่ามีอย่างผมเนี่ยอย่างที่ผมทำ CSILA นะใช่ครับผมเป็นอิสระจริงเพราะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเมืองที่เมืองไทยเลยไม่มีใครมาจ้างผมใช่ไหมครับครับใช่มันก็เหมือนเราทำฟรีๆแต่เราก็มีงานประจำของเราใช่ครับที่ทำอยู่แล้วแต่เรารักความยุติธรรมเนี่ยผมว่ามันต้องหาคนอย่างเงี้ยมาช่วยกันคนที่ว่าไม่มีความต้องการทางด้านเงินหรือว่าทางด้านอำนาจตรงนี้อยู่แล้วใช่แต่ทำเพื่อรักจริงๆเนี่ใชย่ครับครับเพื่อรักความยุติธรรมจริงคุณประมุขเองโดนกล่าวหาถูกกล่าวหาไหมครับว่าเป็นกลุ่มองค์กรที่รับเงินสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลคสช.ผมว่าพยายามจะโยงพยายามจะทำเงินอยู่นะแต่คือเขาหาอะไรมามันโยงกันไม่ติดกล่าวหาผมไม่ได้ใช่มันโยงกันไม่ติดใช่เนี่ยคนที่ออกมาทําอะไรก็ตามที่เป็นการตั้งคําถามตรวจสอบท้วงติงอะไรเงี้ยนะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคสช.หรือรัฐบาลไทยหรือราชการไทยเนี่ยทุกวันเนี้ยจะถูกกล่าวหาหมดเลยแปะหัวไว้เลยนี่คือกลุ่มตรงข้ามทําลายชาติทดอะไรนะพวกทำร้ายแผ่นดินไทยอะไรเงี้ยนะเป็นใชคน่ที่แบบว่าอะไรทรยศต่อแผ่นดินเป็นคนเลวใช่แล้วไม่คิดหรอกว่าเดี๋ยวขนาดผมไม่อยู่ตามแดนเนี่ยผมต้องรักชาติของแกครับผมเนี่ยสามารถอยู่แบบสบายสบายไม่ต้องมานั่งเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ผมยอมเสียสละตัวเองนะใช่ครับมาพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยเพราะผมถือว่าผมได้อิสรภาพเราอยู่ในดินแดนแห่งเสรีภาพใช่ไหมครับใช่มีกฎหมายคุ้มครองเราแล้วพยายามเสียสละเอาเรื่องนี้มาช่วยเพื่อคนส่วนรวมใช่สุดท้ายก็ต้องโดนข้อหาอยู่ดีออกหมายจับสุดท้ายก็มาออกมาหมายจับทำให้เรากลับประเทศไทยไม่ไลด้ำบากอะไรเงี้ยครับตอนนี้กลับไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้สิก็เขาก็รอจับอยู่นะผมว่าเสเีดีย๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้
เดี๋ยวเราให้ไปเลือกตั้งก่อนครับเแอล้วค่ออค่อยว่ากันอีกทีใช่ครัฮบะเห็นมีความพยายามในการที่จะนิรโทษกรรมไอ้เรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันก็คงจะเป็นที่ถกเถียงกันอีกไอ้นิรโทษกรรมเนี่ยผมก็อย่าไปคาดหวังอะไรเลยคือเราไม่ได้คาดหวังคือต้องเอาไปผมว่าตอนนี้เราต้องดูเป็นเสด็จไปก่อนนะครับอือว่าตอนนี้ก็ขอให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยล่ารายชื่อครบ20,000 คนเออจริงๆแล้วผมก็อยากจะเห็นคนไทยใน LA นะมาช่วยลงชื่อกันผมบางทีว่าอาจจะเหรอเอาแบบฟอร์มเนี่ยให้คนไทยใน LA ช่วยกันลงชื่อด้วยผมว่าเดี๋ยวก็หาว่าพอทําแบบนี้เสร็จไอ้ฝ่ายตรงข้ามประชาชนที่นี่ก็มีหลายกลุ่มกันนะกลุ่มทีนี้เขาหาจะมองว่าเออสุดท้ายอาจจะได้รับเงินมาจากฝั่งของทักษิณมาเคลื่อนไหวที่นี่หรือเปล่าอาจจะเป็นประเด็นนั้นด้วยว่าระวังไว้เหมือนกันนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าผมมีพอแล้วอ่ะเออใช่ใช่เรามีฐานะการงานมันคงเออะไรอเงี้ยครับเรไาม่ไม่ได้มันเราต้องมานั่งมาทำอย่างนี้เพื่ออะไรลองดูฮะคิดว่าคงมีคนที่จะลงอยู่เหมือนกันก็ลองดูซึ่งก็น่าจะทําในประเด็นเรื่องของการถอดถอนแต่ว่ามันจะทําได้แค่ไหนอยากผมอยากเห็นคนไทยทั่วโลกเนี่ยมาช่วยกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทำออนไลน์ได้ต้องง่ายดใิช่ดูแต่คือว่าผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะลองถามฝากคุณจอถามคุณศรีสุวรรณว่าเดี๋ยวทำเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ได้ไหมได้มีฮะเขาบอกว่าให้เขามีแบบฟอร์มอยู่ในออนไลน์นะแล้วก็พอพริ้นแบบฟอร์มออกมาแล้วเข้าไปในศรีสุวรรณจันยาเขียนเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็จากนั้นในเพจของเขาเนี่ยจะมีแบบฟอร์มแล้วก็ให้พริ้นออกมาแล้วก็จากนั้นก็มันมีแอดเดรสที่เขียนทุกอย่างเสร็จมีสำเนาบัตรประชาชนอะไรเรียบร้อยทุกอย่างหมดจากนั้นก็พริ้นออกมาแล้วก็ส่งไปที่เมืองไทยนั่นแหละดิได้ผมอยากจะเห็นคนไทยทั่วโลกเนี่ยมาช่วยกันนะไปช่วยจากสารทิศไปช่วยโลกเนี่ยใชแล้่วก็มาช่วยกันใช่หนึ่งใเชสีย2 เสียงนะครับว่ามาช่วยรวมตัวกันข้อของเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่คนไทยเริ่มลุกมาใช่ใช้ปากกาเนี่ยครับสู้กับเขาใช่ครไัมบ่ต้องนี่หรอกมันเป็นทางเดียวจริงๆในการสู้กับเผด็จการสู้กับผู้ที่มีใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขตแบบเนี้ยนะมันมีทางเดคีืยวอทีท่ี่ใช่หรือที่อเมริกาเนี่ยเรากลัวนะที่นี่รัฐเนี่ยเขากลัวประชาชนนะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาจะทำอะไรทีเขาต้องมาถามประชาชนใช่ไหมคุณจอมใช่ฮะนี่เขาจะสร้างถนนอะไรเนี่ยเขายังต้องมาหาต้องมาเขียนว่าทุกคนเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยใช่ครไมับ่ไม่สามารถอยากทำอะไรก็ทำนะเนี่ยจะทำจะรื้ออะไรครับจะทำไอ้สวนให้กับไอ้สวนหมาให้หมาเดินได้เขาต้องมาขอประชามติอะไรครับเนี่ยใช่ครับใช่ทุกอย่างต้องขอประชามติหมดเนี่ยบ้านเราอยากทำอะไรก็ทำเป็นตามอำเภอใจเนี่ยไม่มีประชามติเนี่ยใช่ฮะนี่ก็เป็นความแตกต่างอันนึงส่วนของเรื่องของการเลือกตั้งถ้าเลื่อนไปจริงคิดว่าจะส่งผลกระทบอะไรไหมคิดยังไงต่อเรื่องเลือกตั้งผมว่ามันจะแบบส่งผลเสียต่อคสช.แล้วนะครับมากนะยิ่งเลื่อนเข้าไปเท่าไหร่ใช่เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณไม่ทราบคุณชอบเห็นในหน้าปกของไอ้นิยสารอีคอนอเมริกหรือยังที่ว่าอย่างทเลำยมาที่ว่าทำรูปผู้นำเราเป็นเหมือนพินัคเพียวอ๋อพี่ก็อ๋อเห็นแล้วอ๋อใช่เพราะว่าเขาก็มันหน้าปกเนี่ยมันจะมีรูปพินัคเพียวก็จะมีกล่องเลือกตั้งเนี่ยครับเพราะปีหน้ามันจะเป็นปีเนี่ยปีนี้มันจะเป็นปีที่ว่าปี2019จะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งใช่ไหมครับหลายๆประเทศในโลกทั้งอินเดียทั้งอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีเลือกตั้งกันหมดแต่ประเทศไทยเนี่ยเขายังแบบเหมือนเขาแบบเป็นพินัคเพียวอ่ะเขายังไม่รู้ว่ามันจะมีเลือกตั้งจริงหรือเปล่าใช่ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เนี่ยจะเป็นยหรืงอเไปม็่นลูเปก็นผีลูกคนก็ยังทำลายกันอยู่ตรงเนี้ยใช่ครับแต่ถือว่าเรื่องมันเลื่อนอีกก็เขาทำลายแต่ว่าความน่าเชื่อถือของตัวเองไปแต่นทีะคนรีั้บถ้าฟังกกต.นะซึ่งกกต.ก็เป็นองค์กรอิสระหนึ่งที่แบบสุดจะทนเหมือนกันโอเคก็ถ้าฟังใช่ก็อยากจะรู้กกต.เนี่ยจะเป็นแบบปปช.หรือเปล่าเออเมื่อก่อนนี้มีความน่ากลัวมากเลยครับเมื่อก่อนนี้เออปปช.เราเห็นความศักดิ์สิทธิ์มากโอ้โหลงดาบอะไรเงี้ยครับแต่ดูเข้าลางกลายเป็นว่าแต่ดูเข้าลางแล้วคงผมว่าถ้าดูทเขุ้กาคนลจาะงไปลืมถ้าดูเข้าลางแล้วก็คงไม่ต่างกันมากเพราะว่ากรณีที่แค่คุณประยุทธ์ติงขึ้นมาหรือเปลยขึ้นมาในที่ประชุมใช่ไหมว่าไม่ควรจะมีการใส่ชื่อพรรคชื่อผู้สมัครอะไรเงี้ยในบัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียวเงี้ยกกต.ก็เตรียมที่จะทําใช่ไหมก็คือจะไม่มีโลโก้พรรคจะไม่มีชื่อผู้สมัครอะไรเงี้ยสุดท้ายพอคนประท้วงกันมากๆต่อต้านกันมากๆอ่ะก็กลับลํามาสู่การโอเคมีทั้งโลโก้มีทั้งชื่อพรรคมีใชทั้ง่อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณแล้วว่ามันจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่ากกต.จะแบบเลือกดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์เที่ยงธรรมจริงๆได้มันก็ติดลบไปแล้วคะแนนความเชื่อถือใช่ไหมทีนี้ก็มาตรงนี้ถ้าเลื่อนเนี่ยกกต.บอกว่าก็อาจจะมีความจําเป็นต้องเลื่อนเพราะมันเป็นเรื่องของการพิมพ์บัตรไม่ทันเรื่องของธุรการมีหลายเรื่องต้องจัดการอะไรเงี้ยนะเวลาเรามีน้อย
นี่ผมก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดเรื่องของการเลือกตั้ง24 กุมภาปีนี้มาตั้งแต่ผมว่าสักปีกว่าแล้วใช่ไหมจะไม่คุณประใมชุข่ครับแล้วมึงทำหาอะไรกันอยู่อ่ะถ้าพูดแบบง่ายคือเขากำลังเป็นศรีถนนชัยไงครับเออใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาบอกว่าโอ้เลือกตั้งเราเพิ่งมาพูดกันเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วซึ่งเมื่อไหร่นี่ใช่ไหมเราพูดกันมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยปีปีกว่าแล้วสัญญาทั่วโลกแล้วนะครับใชไม่รู่้เท่าไหร่แล้วเนี่ยพวกนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าจะต้องเลื่อนก็อาจจะเป็นเพราะปัญหาทางธุรการที่อาจต้องพิมพ์ไม่ทันอันนู่นไม่เสร็จอันนี้ไม่เสร็จอะไรเงี้ยโอ้คือบางคนบอกว่าเฮ้ยก็พูดตรงๆไปสิว่าประชาพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์ดูดคนยังไม่มากพอยังดูแนวโน้มยัยงังแพดู้ไม่อยูพ่อกระแสลบทางด้านนาฬกิระแสกาลบกระแสเรื่องโทษเจอีนคือมันทำให้รัฐบาลดูไม่ดีกลัวแพ้แล้วทำไมจะไม่ทำให้มันขาลงล่ะก็ดูสิแต่เรื่องที่ออกมาช่วงเนี้ยยกคำร้องนาฬิกาหรูอย่างเงี้ยดูสิไอ้เรื่องกลับไปเขาเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ทำให้คสช.แย่ลงทั้งนั้นน่ะแล้วคุณจะไปฟื้นฟูความศรัทธาตรงไหนทำไมมันก็เป็นขาลงโดยปกติโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วคุณผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้ครับบางทีก็อาจจะมีแผนเลื่อนเหรจอริงๆดูใช่เลื่อนคือหรืออาจจะไม่รู้เหมือนกันมันจะเลื่อนโอ้โหถ้าเลื่อนนี่มันคือผมแหมยิ่งเร็วนะคือนี่เราก็คิดตามแบบชาวบ้านคิดนะคนสามล้อคนเกาะสิผมว่าตอนนั้นถ้าเกิดมา2 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเลือกเขาให้มีการเลือกตั้งนึงว่าเขาอาจจะชนะนะใช่ผมกำลังจะบอกไงว่าจริงๆถ้าคุณเลือกตั้งเร็วนะคณะคสช.ลงจากอำนาจค่อนข้างจะมนทินน้อยอ่ะใช่ไหมใช่คือมันมีอาจจะมีแผลนิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วคนก็เลือนไปลืมไปก็จบไปถูกไหมไอ้สิ่งที่คุณทําไว้ถ้าคุณยิ่งลงเร็วแต่คนใชยิ่่งลงพระยิ่งลงช้าบาดแผลยิ่งเยอะความล้มเหลวยิ่งมากความเกลียดชังยิ่งมากเนี้ยลงตอนเนี้ยมันยิ่งลงยากแล้วพอลงจริงๆเนี่ยนะคุณจะอยู่รอดได้ยังไงวะคือเขาว่าใอชยู่่รอดตเอนีน่ยตอน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 ผมเป็นความรู้สึกผมคือว่ายิ่งอยู่นานอ่ะยิ่งดีมันยิ่งเห็นทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมาหมดเลยว่าใครอยู่พวกใครอยู่เบื้องหลังรัฐประหารใช่อะไรใชเง่ี้ยอ่าทุอกันอย่นาีง้มันออกมาชัดเจเอนหมดอแล้วเออมันยิ่งชัดมันเหมือนกับดูหนังตอนจบอ่ะคืใอชว่าต่อนเนี้ยไอ้ตัวลายหรืออะไรมันออกมามเันี่ยเปคิืดอว่าตัวกันมาหมดเอออันนี้ก็เอเป็อนมันเปิดไพ่ออกเลยว่าใครเป็นใครอเะอไรเงี้ยอใช่มีไอ้คนแบบเล่นตัวไม่อยากเป็นนายกต่อแต่คือทุกอย่างมันเปิดออกมาแบรใชเบ่อร์หมดเลใยชค่รับคือมันเปิดหน้ากากคนดีของสังคมไทยออกมาหมดเลยเนาะใช่ไอ้คนดีที่เราบอกว่าโอ้โหเนี่ยแหละคือคนดีของประเทศเงี้ยโอ้โหมันแฉออกมาหมดเลยยิ่งอยู่นานเนี่ยต้องจะว่าไปแล้วต้องขอบคุณประยุทธ์นะขอบคุณคสช.นะใช่ผมบอกขอบคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับผมว่ามันทําให้คนไทยมันแตกในเรื่องสีไอ้เรื่องเสื้อสีเนี่ยเออผมว่าหนึ่งประยุทธ์ขึ้นมาทําให้ความร้าวฉานเรื่องเสื้อสีนี่มันน้อยลงแล้วมันดูจะสมานกันได้ด้วยนะใช่ครับผมจะเรื่องนาฬิกาว่าเออผมว่าทุกคนไม่เคยมีแบบนี่แหละครับว่าผมว่าทั้งทุกสีอ่ะทุกคนที่ทำความดีที่ทำแล้วอันที่สองก็คือมันฉีกหน้ากากคนดีของสังคมไทยได้อย่างจะเรียกว่าเห็นทุกซอกทุกมุมของบรรดาคนดีพวกนี้ได้ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นนะเนี่ยต้องขมัอนบต้คอุงณขคอบสคุณชเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยครับที่ว่ามันมีภาพถ่ายที่ชัดเจนเออมันใมชี่เสียงแล้วมันทำให้คนธรรมดาเนี่ยถูอยกากโพสต์ภาพแล้วก็เอมาแชร์อกันง่ายอันนี้ก็ต้องขอบคุณมาร์คซัคเคนเบิร์กไปใช่เพราะเมื่อ Google ก่อไปนกลายว่า YouTube ไปใครอยากจะมีทีวีต้องไปพึ่งทีวีเอทีวีอก็ตอนนี้กลายโดนเซ็นเซอร์ไปใช่เนี่ยก็มันเป็นองค์ประกอบที่มันอยู่ข้างเราตลอดนะหมายถึงว่าข้างเราคือข้างฝั่งของคนที่รักความถูกต้องเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยเนาะเออถ้าอันนี้มันเป็นซิสเต็มที่ว่า proven แล้วครับมันเป็นซิสเต็มที่ว่ามันได้รับการยอมรับแล้วมันถูกว่ามันถูกเลือกมาแล้วมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคือว่าเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นได้ครับใช่ไหมใช่ครับใช่นี่ก็เป็นคือมันเป็นไทม์มิ่งของเวลาของยุคสมัยที่มันทําให้เห็นถึงก็เรียกมันทําให้สังคมไทยโปร่งขึ้นเยอะนะแล้วยิ่งพอมันมีความล้มเหลวของการรัฐประหารซึ่งในครั้งก่อนๆจะเรียกว่า10 กว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นไม่ชัดนะแต่พอมายุคนี้แล้วยิ่งเป็นนายกที่ไร้วุฒิภาวะหรือมีวุฒิภาวะแบบนี้อย่างคุณประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยแล้วเนี่ยนะโอ้มันเห็นสภาพสังคมไทยชนิดที่เรียกว่าโปร่งมากเลยนะว่าโอ้คนดีเหรอเอาสุดท้ายคนดีคนนี้มันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคุณผมบอกตามตรงนะเมื่อก่อนนี่ผมไม่ใช่แฟนของคุณยิ่งรักเนี่ยแต่คือว่าเขาทำให้คุณยิ่งรักดูฉลาดไปเลยครับดูดีไปเลยดูเหมือนแบบโอ้โหเป็นแบบกลายแบบดูเป็นคนฉลาดเก่งเลยเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยไม่เป็นแฟนนะครับครับผมเอก็แบอบเป็นอยู่นี่เหมือนกัน
กันเอออันนีผ้มอักน็นี้ค่อนข้างน่าจะใช่ก็ใช่คือแล้วเราเนดีู่ยคุณยิ่งรัคกเืออภาษาอังกฤษอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งพมูดโปรแกรมนิดหน่อยแต่คิดว่าโอ้ยคนนี้พูดไม่ได้เลยแล้วแบบไม่มี EQ เลยครับใช่ใช่คือเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาคอสชอหรือประยุทธ์เนี่ยโอ้โหนะใช่อก็เหมือนกับที่อเมริกาเราเห็นในจอร์จวอชิงตันมันตลกแล้วนั่นน่ะใช่มาใชเจ่อทรัมป์นี่มันยิ่งแย่เข้าโอใหญ้่เลยนะใช่ทำให้บุชดูดีแล้วนะใช่ใช่แล้วก็อย่างกรณีของบารักโอบามานะโอ้โหทำให้คนทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงเขาอยู่นะเออแล้วก็ดูจากในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหบารักโอบามาไปไหนเนี่ยก็มีแต่คนชมตลอดแต่พออะไรนะทรัมป์ไปไหนออกมาเนี่ยโอ้โหคนมีคำด่าเยอะไปหมดคือมันก็เห็นชัดอ่ะใช่ครับใช่ก็เป็นประเด็นที่เราได้ถกเถียงกันแต่โอเคทั้งหมดทั้งปวงเราคงต้องดูว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะนํามาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างที่เราคุยกันได้แค่ไหนคุณประมุขคิดว่ามันจะนําไปสู่สิ่งที่เราฝันเห็นต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงปฏิรูปแค่ไหนกับการเลือกตั้งข้างหน้าหรือมองว่าเลือกตั้งข้างหน้าก็เต็มไปด้วยความน่าเป็นกังวลครับผมว่ามันขึ้นอยู่ประชาชนนะครับผมว่าตอนนี้ถ้าเราดูมาเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่คนรุ่นใหม่นะครับผมว่าได้เราดูสถิติแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ว่ายังไม่เคยได้ออกเสียงอะไรนะมีเยอะมากฉะนั้นพลังของคนรุ่นใหม่ที่ว่าอายุต่ำนุษเนี่ยตั้งแต่20 ถึง 18ใช่ไหมถึง18 ถึง 4เนี่ยใช่ครับผมว่าเป็นคลื่นรุ่นที่สำคัญมากเลยนะถ้าทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยเราอยากเห็นอนาคตของตัวเองที่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องเลือกก็ต้องกำหนดอนาคตของตัวเองแล้วครับแต่ว่าเราจะต้านทานไอ้กลโกงของคสช.ได้ก็ตอนนี้ก็ต้องให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยเฝ้ากันดูครับมาช่วยกันรีพอร์ตมาช่วยกันเป็นตาครับว่ามีการโกงหรือเปล่าเกิดมีการโกงเนี่ยสื่อโซเชียลของเราเนี่ยก็จะช่วยจับตากันนะครับว่าใครโกงอะไรก็ต้องมาแฉกันนะว่าใครโกงไม่โกงอะไรไงครับลองนึกภาพต่อถ้าเกิดว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหลายพรรคนะฮะคะแนนเทมาหมดเลยแล้วพรรคฝ่ายสนับสนุนคสช.ได้คะแนนน้อยๆอย่างเงี้ยคิดว่าประยุทธ์เขาจะยอมเหรอเขายอมไหมอันนี้เราประเมินแบบชาวบ้านประเมินอะยอมคือเขาจะยอมเหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยยอมอะไรง่ายๆอยู่แล้วคนๆนี้ใช่ไหมผมว่าเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเองนะผมว่ามันเหมือนกับมีคนที่เหนือเขาเนี่ยตัดสินใจเขาอยู่นะล่ะเพราะคุณจอพูดเหมือนกับว่าเขาเป็นคนทําทุกอย่างเลยอย่างน้อยเราก็รู้ว่าพลเอกประวิตรนี่ก็ใหญ่กว่าพลเอกประวิตรประยุทธ์อยู่แล้วเนี่ยถามหน่อยเถอะคุณประวิตรผมก็อยู่การเมืองมานานแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักคนในวงการอาหารนะมากเท่าไหร่ไอ้ประวิตรมันอิทธิพลมันขนาดนั้นเลยหรือวะเออไม่รู้มันก็ผมว่าคนที่ว่ามีสามารถแต่งตั้งตําแหน่งทุกคนได้ตํารวจทั้งหมดได้อะไรเงี้ยครับก็คือประวิตรเหรอผมว่ามันก็น่าจะอยู่คนนั้นมากกว่าใช่ไหมครับผมว่าในการเมืองผมว่าในการเมืองส่วนใหญ่คนที่ว่าเป็นตัวจริงๆเนี่ยมันส่วนมากจะเป็นพวกรองไม่ใช่หรอครับอ๋อคุณจอมไม่คือคือคือก็ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่แน่ผมว่าเรื่องผมว่าเรื่องของผมเติร์ดเอาอย่างผมว่าไอ้ตัวที่ว่าเป็นรัฐมนตรีจริงๆส่วนมากมันจะเป็นตัวกันชนมากกว่าคือผมงงอย่างนี้ที่ผมคิดว่าทําไมคุณประวิตรถึงเป็นคนที่มีอิทธิพลทั้งที่บุคลิกก็ไม่ได้เรื่องแก่ก็แก่ความคิดความอ่านก็งี่เง่าเก่าตุนวิสัยทัศน์ก็ไม่มีบุคลิกความเป็นผู้นําก็ไม่มีแล้วบารมีเขาอยู่ตรงไหนวะคือเราเห็นบารมีของคนที่มีบารมีคนเป็นผู้นําที่ทุกคนเชื่อทุกคนศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่บุคลิกแบบประวิตรอ่ะแล้วไอ้ประวิตรมันเอาบารมีจากตรงไหนมาสร้างให้คนเชื่อถือศรัทธาได้ขนาดนี้วะอันนี้คือความสงสัยเพราะผมว่าเขาขออะไรเขาก็เสกได้ไม่รู้เหมือนกันผมว่าเขาอาจจะมีเหรอมีคนหนุนหลังแบบตัวบิ๊กบิ๊กเบ้งๆเหรอหรือไงผมว่าเขามีครอบครัวนะผมว่าครอบครัวที่ว่าคือเขาเป็นคนส่วนเนี่ยหรอไม่ใช่หมายถึงว่าพี่น้องเขาอะครับพวกตระกูลวงสุวรรณไม่ไม่ใช่แค่คนเดียวใช่ไหมครับก็มีน้องชายที่ว่าเป็นผบ.ตร.อะไรใช่ไหมครับคอยคุมกำลังโน้นกำลังนี้อะไรอย่างเงี้ยมีคุมกำลังโน้นกำลังนี้แล้วก็อาจจะเป็นนักด้านการเมืองที่เก่งใช่ไหมครับก็ผมว่าเขาเก่งตรงไหนวะไม่ได้เก่ง คือผมไม่คือที่ผูทั้งหมดเนี่ยผมไม่มีตรงไหนเลยเห็นศักยภาพในตัวตนของคุณประวิตรผมไม่เห็นความน่าเชื่อถือศรัทธาความรู้ความสามารถที่ผ่านออกมาจากคำพูดด้วยท่าทีบุคลิกภาพและความแก่งเขาอีกมันไม่มีอะไรเลยที่จะแบบว่าคนนี้คือบุคคลที่เป็นผู้มีบารมีในประเทศเนี้ยอันนี้ผมว่าคุณจอมไปถามคุณเสรีดู
อาจจะมีก็อาจจะมีอะไรเรื่องนั้นมาก่อนเนี่ยผมเอว่าอเมอันอใช่ใช่มันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นคือนี่คือเรามองแบบคนแบบมองแค่ด้านเดียวใช่ไหมถึงว่าเรามองแค่ตัวตนเขาไงแต่เบื้องหลังปเรการติมผองมว่าไปไม่ลึกคนที่ว่าสามารถคุมถุงเงินได้เนี่ยคนที่ว่าสามารถคุมเงินได้เนี่ยก็จะน่าจะมีบารมีอย่างเงี้ยครับผมว่าไม่น่าจะอยู่กันคนที่ว่าสามารถออกบัดเจ็ตได้ว่าไอ้เพราะผมว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่ามีสเงาินมเาหรรถอคุมงบทหารได้อ๋อไม่ใช่หรอครับใช่เขาก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมคุมกองใชท่ัพคุมอะไรไไมด้่หแมล้ดวส่วนมากงบจะซืใ้ชออะไร่งบประมาณใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวที่สามารถผู้ใช้ผ่านได้ใช่ไหมก็สามารถคือผมคิดผว่ามว่าอาจจะเป็นตรงนี้เราแล้วก็อาจการแต่งตั้งตำรวจเนี่ยใช่ใช่คือคือเขนาะจะคุมตรงนี้มาตลอดไม่ใช่หรอครับใช่ใช่แต่ใชพ่วกงบประมาณตรงนี้แต่ใคจรริงใครก็ตามที่อวั่นานีส้ามารถคุอัมนงนีบ้ปรจะริมงาณได้เนี่ยมันก็น่า control power นะผมใชว่่าครับใช่คือใช่ถูกต้องคุณประมุขวิเคราะห์ตามความเป็นจริงของโครงสร้างอํานาจของสังคมไทยสมมติว่าคุณจอมทำงานบริษัทเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานในบริษัทมีเดียใช่ไหมครับอือฮึคนที่มันคุมงบได้ที่สุดหรือว่างไอ้งบของไอ้การตลาดการตลงาดบที่มันมีโฆรายษได้ณมาากที่สุดก็อาจจะโฆมีษณกาารไอ้การขาย advertisement ใช่ใช่โฆษณามาร์เก็ตติ้งมก็าจะได้ตัวที่มันคุมงบได้ในงบมากที่สุดเลยฉะนั้นคนที่มันคุมงบมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยนะก็จะมาคอยคุมรายการว่ารายการนี้ถอดไปรายการนี้ขายไม่ได้รายการนี้ขายได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คนที่มันคุมเงินที่ว่ามีรายเข้ไาด้ใจเนี่ยแต่ว่ามันก็เขต้้าองขถองกรัเฐถียงนะอย่างผมมาจากวัฒนธรรมของการถกเถียงว่าโอเคอันนี้มันขายได้ก็จริงตลาดดีก็จริงแต่ว่าเฮ้ยสาระของคนมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ไม่ได้ประเทืองปัญญาคนอ่ะเออเฮ้ยเอาแต่ครบึา่งงทีองค์กรก็เป็นอย่างที่เราเห็นได้พวกคนที่มันน้ำเน่าคนไม่เก่งมันอยู่ในองค์กรการตลาดเนี่ยเอออะไรที่มันไม่เก่งคือมันทั้บงหมรดิทหั้างรปวคงนเนไีม่่ยเก่งเลยแต่คือว่าแต่ว่ามันคุมกันได้มันต้องมีบางคนพยายามจะเรียนคนใชพ่วกนี้ครับเข้าใจคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมมองภาพประวิตรในลักษณะที่แบบว่ามันทําไมมีบารมีอยู่ได้ทั้งที่เราเห็นดูแล้วความรู้ความสามารถความคิดความอ่านความแก่ความรวยก็ไม่ได้มากอะไรหรอกผมว่านะถึงโอเคเขาก็รวยแหละแต่อะไรเขาอะไรคือบารมีที่เขาคงอยู่ได้โอเคอย่างที่คุณประมุขพูดอะถูกผมละว่าความรวยเนี่ยผมว่าความรวยที่เราไม่รู้แต่ผมว่าเขาสามารถคุมงบได้ได้ใช่ถูกอํานาจที่เขเาพรมาีะอยู่ในสังมคือมไทยเนี่ยใครไม่สามารถถูไมก่ถมูีกเงินก็เท่านั้นสำหรับใชคน่ไทยคืออย่าคงทืี่อเรารู้ใช่อํานาจอยู่ที่ในอํานาจอยู่ในมือเขามากในการที่จะกําหนดอะไรต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถความรู้หรืออะไรของเขาเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงฮะแต่ว่าในโลกยุคใหม่ที่เราในสังคมที่เราอยู่หรือสังคมที่เราเห็นเราสังคมที่เราติดตาคือว่าผู้นําที่เราศรัทธาเนี่ยหรือประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศอื่นที่เขาศรัทธามันมีบุคลิกของผู้นําที่เราเองก็เราก็พลอยศรัทธาคนคนนั้นไปด้วยไงเข้าใจไหมฮะใช่ไหมมันไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าอย่างกรณีของหลายๆผู้นําประเทศที่เป็นที่ชื่นชมของประชาชนเขาเนี่ยโอ้โหเป็นบุคลิกที่แบบทั้งมีความวิสัยทัศน์ก็เก่งความรู้ความสามารถก็แสดงออกชัดเจนการวางตัวก็มีความเป็นสากลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันเนี่ยโอเคคนอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราเห็นในโลกใบเนี้ยผู้นําอย่างประวิตรมีสักกี่คนอ่ะผมไม่เห็นมันน้อยมากเลยนะต่อให้ประเทศที่แบบอ่ะเขมรอย่างดูสิมันก็ยังดูแกล่งแกล่งยังดูแบบใช่ไหมเออไม่รู้นะอันนี้เราก็คุยกันยาวประเทศตูมีครับอะไรนะมันเป็นความไทยๆที่ว่ามันมีครใชับ่ประเทศกูมีใช่ใช่คือของเราเนี่ยจะกลัวกันเรื่องของคนที่ว่ามีอำนมีาบจารมีมีอำนมีาจอเนีำ่นยาจใช่อำนาจอยู่ในมือใครนี่แหละก็คือปัญหาก็คือว่าใช่ฮะอำนาจอยู่ในเรมาือใคเรราเราเอาแล้วบารมีเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่ว่าคเปว็ามนรกู้ารควสารม้างสกาารมบาุรถคลิกเตอร์ใมชันจ่ากการแสดงความคิดแต่กิจมีการมี power บาเงออย่างออย่างเงใีช้ย่ครับตำแหน่งมาจากมาเรื่องขมองีตตำำแหแนหน่่งงมันทจี่ากมตีำแอหน่งำนนี้าไจด้มีอะไรสั่งเป็นสั่งตายได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละใช่คนพวกนี้แหละคือคนมีบารมีในสังคมไทยซึ่งมันน่าจะหมดไปแล้วนะพูดไปก็กะไรกะไรอยู่อย่างพูดเด็กเปผลมว่าสเงำีห้รยับคนรุ่นผมว่าคนรุ่นผมว่านี่อาจจะเป็นพวกรุ่นเก่านะแต่ผมว่าเนี่ยประมาณที่ไม่เนี่ยรุ่นใหม่ไม่รุไ่มน่ผมแล้วเนี่ยผเอมว่อาไม่น่าจะใช่แลม้ัวนจะน้อยไปเออมันจะไม่มีแล้วนใชะ่ว่าอย่างพูดเด็กเปลมเงี้ยคือแน่นอนอ่ะเขาอาจจะเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้ที่ทํางานให้กับประเทศชาติมาอย่างซื่อสัตย์สุจริตอันนี้เราก็พอยอมรับได้แต่พอูนั้นยอมรับได้ใช่ใช่แต่ถึงจุดหนึ่งมันไม่มันมันเอาไปแล้วอ่ะใช่ไหมเขาก็ควรจะอยู่ในจุดที่แบบเออพอเหอะอะไรอย่างเงี้ยนะพอทีเหอะอะไรเงี้ยนี่ก็ยังแล้วของเราเนี่ยคือว่าประเทศเราเนี่ยยังยึดติดยังยึดติดในส่วนตัวบุคคลมากเกินไปไงครับใช่ครับว่าทุกอย่างหวังว่าคนคนเดียวจะมาแก้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยมัน
ยังไงมันก็ไม่เจ๊งนะครับเพราะว่ามมันมัมนีเหปล็นักระบบนะครับมันมีหลักค้ำอยู่ใช่ไหมมันมีหลักค้ำอยู่ใช่มันมใีชหล่ักของหลมัันกอยู่กฎหมายสมทมีต่ิมว่ัานทแขร็ังมเขแ้รางมาหรืออะไรเงี้ยเขาก็อยู่ทรัมป์ก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ได้แค่เทอมเดียวใช่ใช่ไหมหรหืรอือว่ถา้าถ้าเกิดคนไม่เอาเขาจริงๆเขาก็อยู่ได้นานไม่ได้เงีน้ยานครับไม่ได้ใช่แล้วก็มันต้องมีการขับมันก็ต้องระบบมันก็เปลี่ยนแปลงมีใชการ่บาลานซ์ออฟพาใชวเว่อร์อ่ะงั้นการปฏิรูปวิธีคิดของคนในเชิงการเมืองของสังคมไทยก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะว่าเลิกที่จะติดยึดกับตัวบุคคลได้ละใชน่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้คุณทักษิณอะไรเงี้ยมัใชน่แต่คือว่ามันต้องเป็นแบบระบอบหรือว่าระบบมซันิสเป็เตน็มมันใหม่ทีม่ันมาเปท็นำขึ้นมาเงี้ใชยค่รับครับต้องเอาหลักเกณฑ์เอาหลักการของบ้านเมืองเป็นตัวตั้งกฎหมายหรือหลักการอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ต้องยึดให้มั่นนะในทางการเมืองนะก็ต้องว่าตามรัฐธรรมนูญตามหลักของข้อกฎหมายเป็นหลักตัวบุคคลมาแล้วก็ไปแล้วเมืองไทยนะคนแก่ยิ่งเลอะนะคนยิ่งแก่ยิ่งหลงอ่ะใช่ยิ่งแก่ยิ่งหลงยิ่งอคติยิ่งติดยึดน่ะตัวเองดีอยู่เสมอคนอื่นไม่ได้ดีไปกว่าตัวเองโออะไ้รเงสี้ยมัยก่อนดีกว่านี้สมัยจอมพลเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ทุกอย่างดีไปหมดอะไรเงี้ยครับเนี่ยเราประเทศไทยตอนนี้ก็พาไปสู่ยุคจอมพลที่ว่านะอาจจะบอกว่าเลยไปหลังจอมพลสฤษดิ์ด้วยซ้ำตอนนี้อย่าพูดเองก็เลยขนาดผมยังบอกเลยผมโตมาที่บ้านที่ว่าจอมพลสฤษดิ์อยู่บนฝาผนังบ้านผมอ๋อเหรอโอเคเอาละก็ขอบคุณต้องไหว้ทุกคนมีอะไรที่จะทิ้งท้ายไหมฮะแล้วก็ในฐานะที่โอเคปีใหม่ด้วยและขณะเดียวกันก็เราก็รอเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการเกมื็องผไทมยว่าตอนครนัีบ้เนี่ยมันเป็นสมัยของโซเชียลนะฮะผมว่าทุกคนมีปากมีเสียงเท่ากันหมดก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือว่าอย่าเป็นแค่คนดูเฉยๆทุกคนนั่นเองก็คือต้องออกมาช่วยกันนะครใัชบ่ครับใช่ครับมันอาจจแะต่ว่าทุกคนมันเป็นส่วนร่วมด้วยเราอยากเป็นสังคมที่ดีกว่าใชเนี่่ยครับใช่ครับต้องเรอาอกมาก็ต้องออกมาร่วมมือด้วยกันออกไปใช้เสียงฮ่าฮ่าหรือว่าถ้าเกิดใครเห็นไอ้การกระทำไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะก็ส่งข้อมูลมาแชร์กันใช่เห็นครัแทบงเห็นการโกงเลือกตั้งครับเห็นอะไรผิดพลาดเนี่ยครับครับตอนนี้อำนาจทุกอย่างอยู่ในมือของคุณแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าคเกริัดบว่าใครไม่อยากแชร์เองก็ส่งข้อมูลมาให้ผมได้ใช่ครับใช่ช่วงเลือกตมัั้นงมีเนทีา่งยออกตั้งเยอะแยะหาช่วงเลือกตั้งเนี่ยเพจของ DSILA จะไม่เอาสารณรงค์เรื่องของการจับตาการทุจริตการเลือกตั้งด้วยไหมฮะใช่ครับตโออนนเีค้อยากจะมีการรณรงค์เรื่องการจจัับบผิดตบาัตรเลือกตั้งเนี่จยับครับผิใดช่นะฮะจับโกงเลือกตั้งนะฮะโอเคซึ่งจับตากกต.ด้วยครับจับใชตา่กใชกต.ฮะแล้วก็มีข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะส่งได้ในประเทศไทยก็ส่งมาอย่างเพจ่ที่จะใส่ DSILA ได้ได้ใช่นะฮะใชก็่จะเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยกันจับตาแล้วก็ตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณประมุขครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับคุณประมสุวขัสดีอปนีันใตหม์่ครับสครวัับสดีวัคนรดีับปีใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณประมุขอนันตสินนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจ DSILA นะฮะซึ่งก็ได้มีผลงานมีบทบาทอย่างสําคัญในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตหรือว่าความไม่ชอบมาพากลในเชิงของการใช้จ่ายงบประมาณหรือว่าความผิดปกติของผู้นําในมุมของความร่ํารวยปกติอะไรอย่างนี้ต่างๆซึ่งเป็นที่ชัดเจนโดยมาตลอดนะฮะในส่วนของ DSILA ที่ได้ทําหน้าที่นี้แล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ